สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปรบมือต้อนรับตัวเองเรามีวันนี้เรามีแมวหนึ่งตัวค่ะมีเจ้าของบ้านนะคะมาร่วมไลฟ์กับเราด้วยหนึ่งท่านนะคะ,ะทักทายทุกท่านนะคะสวัสดีน้องคิบะนะคะสวัสดีค่ะปรบมือ,อสวัสดีทุกท่านนะคะอ่า21คนนะคะมาด้วยความรวดเร็วกับหัวข้อในวันนี้น้องบอน this way <ค>นะคะอ้าว อยู่ดีกองก็ไม่โฟกัสขึ้นมาสวัสดีค่ะคุณชนุกท่าน่ะเราเราซาวเช็คกันก่อนเนาะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็กลัวเราพพูดไปแล้วอ้าวไม่ได้ยินเสียงนะคะเดี๋ยวจะแป๊กันเนาะไม่อยากให้ภาพชัดเสียงชัดนะคะอ้อเดี๋ยวเรามีของแจกด้วยวันนี้ไม่มีไม่มีหนังสือเนื่องจากว่ายังไม่ได้สั่งลืมสั่งลืมสั่งนะคะก็ เป็นของที่ตั้งใจจะแจกนานมากแล้วแต่ว่าลืมแจกจนหนังเขาออกไปกันหมดแล้วอันนี้เป็นเอลซ่านะคะเป็น Frozen 2เนอะอันนี้ก็คือซื้อมาจะแจกนานแล้วกับถุงเนี้ยคือซื้อมาจะแจกหลายหลายไลฟ์มากเราลืมเอามาเอดังนั้นแล้ววันนี้ก็จะมีสองรางวัลนะคะไหนๆก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเด็กแล้วก็ถ้าได้รางวัลนี้ไปก็เอาไปให้ลูกๆหลานๆนะคะพับไปเสียงชาร์จโอเคขอบคุณค่ะโอเคออกมา ก็จะมีเป็นถุงกระสอบนะคะแบบนี้อันนี้เป็นของแท้จากดิสนีย์แลนด์โตเกียวดิสนีย์แลนด์เลยนะเลขสิิเขสิทธิ์แท้ของดิสนีย์เลยใช่นะคะนะคะเป็นถุงกระสอบก็มีประโยชน์มากในยุคถุงผ้านะคะอันนี้เป็นเเป็นผ้าเช็ดมือนะคะในห้องน้ำพร้อมกับหูเกี่ยวนะคะหูเกี่ยวก็ไปหาวิธีเจาะกันเอาเองนะคะเพราะว่าเพราะว่าเจาะไปแล้ว คือตอนแรกมันจะมีเป็นเป็นกาวมั้งแล้วมันก็จะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นหรอกใช่ตอนนี้พ่อดิฉันก็เอาตะปูเกี่ยวไปที่เรียบร้อยแล้วอืเราก็ใช้ตันนี้อ่ะโอเคก็แจกสองชิ้นวันนะคะชินนอกนั้นค่ะวันนี้พิเศษมากจริงๆวันนี้เรามีให้ทุกท่านเป็นเราเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านเนาะสามารถร่วมทําบุญได้ลืมไปเลยนะเนี่ยอาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเราทำจี้ เอเนกรัมฮฟสเตอร์ออกมานะคะเป็นเป็นจี้อย่างเดียวนะไม่มีสร้อยหน้าตาเป็นประมาณนี้อ่านี่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเราเลยเนาะซึ่งมีจํานวนจากัดนะคะแล้วก็รายได้เนี่ยนำไปมอบเอานำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะคะเกี่ยวกับโควิดเนาะสิบโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะโอนไปที่เดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มลฟ์ก่อนจะเริ่มรับเราขอเราจะโอนไปที่หน้าตาเป็นมูลนิธิ แคชนบทนะคะเพื่อซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตโควิด -19 นะคะให้กับโรงพยาบาลชนบทที่ขาดแคลนซึ่งมี1ิโรงพยาบาลนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือโรงพยาบาลยุพราชเด่นชายจังหวัดแพร่ะ mm. นะคะโรงพยาบาลขุนหาจังหวัดศรีสะเกด <c oughs> โรงพยาบาลป่าโมงจังหวัดอ่างทองโรงพยาบาลสมเด็จพระราชนีนาสงขลา <c oughs> โรงพยาบาลละงูจังหวัดสตูลและก็โรงพยาบาล มอเอโนเมนไม่เอกเมนสูงเม่นจังหวัดแพร่โรงพยาบาลหล่มเก่าเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็แก่งคอยโรงพยาบาลแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโรงพยาบาลชนะนะทจะชนะจังหวัดสงขลานะคะโรงพยาบาลตากใบจังหวัดนราธิวาสนราธิวาสก็เหมือบแล้วนราธิวาสนะคะสิบโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลชนบทที่เราจะโอนไปนะคะ เป็นจํานวนเต็มไม่เต็มหน่วยนะคะไม่หักเลยใดราคาของจี้เนี่ย5 5าบาทนะคะเราให้เต็มเต็มไปเลยก็คือเราจะมีจํานวนจำกัดมีแค่สิชิ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่า เงินทุนไม่เพียงพอนะคะในการทำเออทำได้สิบชิ้นตอนนี้เออเขาปูนสวัสดีฮะสวัสดีจ้าใครก็อยากร่วมทำบุญนะคะสามารถติดต่อที่ไลน์แอดแอนกรัมฮิปสเตอร์นะคะแอดมินบีเขาจะรอตอบอยู่อให้ดูแอดมินบใส่เนี่ยเป็นอย่างนี้นะเราจะได้คุยกับคนนี้นะคะคอไม่รวมค่าส่งนะจีนี้ก็คือ หาสร้อยใส่กันเอานะเราก็มีตัวอย่างะให้ดูด้วยหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือสามารถใส่คู่กับสร้อยพระก็ได้ให้ดูเป็นของครังกันไปนะคะใส่เดียวๆก็ได้หรือเอาไปทํำพวงกุญแจก็ได้ก็หวังว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่เอาไว้ระลึกถึงเอนดแกรมเนาะว่าเราเฮ้ยอ๋อฉันมีเครื่องมือนี้อยู่ในชีวิตเราเราเป็นคนแบบนี้นี่นะโอเคเบาลงเบาลงเหมือนมีพระ หมือนมีพ้ามาถือไว้เห <c oughs> มือนมีน้ำมนต์ถือไว้สา์หน้านะคะเราลึกไว้นะคะถึงศาสตร์อันทรงเกียรตนินี้แล้วก็เกี่ยวกับเป็นกฎจักรวาลทั้ง3กฎเนาะ ที่ที่รวมเอาเกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลนั่นแหละในร่างกายในความคิดในจิตใจของเรานะคะไม่ได้มีการปลุกเสกแต่อย่างไม่ได้มียังไม่ปลุกเสกเอาไปปลุกเสกกันเอาเองแล้วกันอ่าเขาพุดโปรโมทให้นะคะราคาดีมากเงินแท้ดิ่ฟรีไม่แพ้แน่นอนฮะอ่าใช่อ่าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับด้วยเนาะพวกเรานะคะมีมีการมีงานทำเนาะมีการงานอาชีพเนาะก็ใช้โรงงานเดียวกันเลยโรงงานเดียวกันเลยค่ะตอนแรกคือจริงๆจะได้มาเร็วกว่านี้แล้วแต่ว่า ซิเวอร์สมิธของเราน่าจะเป็นลักเก้านะคะก็เอ้ยเราสั่งทีหลังช่างเนาะหมายถึงช่างอะไรก็ตามที่สั่งทีหลังเนี่ยจะได้ก่อนนะคะอันนี้สั่งก่อนก็ก็ได้ทีหลังอย่างใช้เวลาทั้งสิ้น3เดือนอ่ะยบมือให้เขานะคะแต่ทําสวยมากทำสวยละเอียดเนี้ยบมากเลยเออทาดีทำดีแล้วก็ต้องขอบคุณน้องภูด้วยน้องภูเป็นคนทากราฟิกให้ทำให้ลาเอไอให้เราทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะจริงๆมีรูปด้านหลังด้วยเขียนว่าอินเทอร์กรมฮิปสเตอร์นาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้ขอปรัทานาภัยนะคะเพราะว่า ไอตัวจี้ต้นแบบเนี่ยมันไม่มีแต่ไอตัวจี้ที่เป็นของที่จะให้กับทุกท่านนมีก็เลยไม่ได้อยากแกะออกมาเนาะก็เลยให้ตัวที่เป็นเป็นของที่ไม่ใช่ตัวต้นแบบดีกว่าเออเดโมมันไม่มีก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะโอเคอ่ตามนั้นตามนั้นคนเข้ามาพอสมควรแล้วแหละแต่เราไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราเริ่มนะคะเริ่มงานของเรานะคะมีสไลด์เหมือนเดิมมีค่ะเราเตรียมมาเพิ่งวาดเมื่อกี้เลยเออพวกเราเนาะ อย่างที่บอกเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับลักคือเราเกิดมาพร้อมกับดวงจิตที่บริสุทธิ์มากๆใชคะเราไม่ได้มีความเป็นลักหนึ่งลักสองลักสามลักสี่อะไรอืมเออก็คือเด็กใสใสใช่จิตวิญญาณเราก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะโดยที่ก่อนที่เราจะได้อินฟินิตี้สโตนมาครบทั้ง9้าเนี่ยมันก็ต้องผ่านอะไรมามากมายเช่นกันใช่มันแต่ทาไม เด็กถึงสนใจไม่เหมือนกันล่ะถ้าไม่ได้เกิดมาตามรักเอานั่นสิมันยังไม่เกิดขึ้นไงมันยังไม่ได้มีการสร้างขึ้นมานะคะกําลังจากฟอร์มแหละใช่ค่ะเขาบอกว่าเด็กเหมือนผ้าขาวเรอแทนเป็นกล่องแล้วกันเขาเหมือนกล่องเปล่าที่รอเปิดลับอะไรบางอย่างอยู่เขาบอกเนาะแต่เรารู้สึกว่าเด็กไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าขาวมันเป็นผ้าอะไรผ้าเปื้อนแล้รู้สึกว่าเขาเปื้อนเปื่อนง่ายอันนี้ความคิดส่วนตัวนะเออเรารู้สึกว่าคนคนมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยถ้าจะปั้นมาให้เรา อึเป็นฉี่เป็นกินเป็นเราต้องใช้ประสบการณ์ใช้การเรียนรู้บางอย่างอย่างงี้เราต้องเอามาซักเหมือนอันนี้ไหมเหมือนเป็นดินที่ยังไม่ได้เป็นญูนที่ยังไม่ได้เป็นลูกที่มันยังมีเพชรอยู่ข้างในอ่ะหรือเป็นเป็นอัญมณีที่ยังรอเจริในอยู่ว่าจะเป็นอะไรดีอถูกส่งลงมาในโลกปุ๊บมันก็ยังมีอะไรแบบขุกขลักอยู่เราเรายังเดินไม่เป็นเลยด้วยซ้ำยังไม่ได้มีการฟอร์มยังไม่ได้มีการพัฒนาฟังก์ชันอะไรต่าง ในตัวเรานะคะใช่นะคะซึ่งโอ้โหแน่นอนกว่าเราจะปลุกปั้นมาได้มันก็นั่นแหละเด็กเขาก็เปิดรับอ่ะอเขาไม่ได้มีตัวกรองเหมือนเราเนาะการชนก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ค่อยๆสร้างค่อยๆรับเอามาซึ่งอะไรดีๆก็รับได้อะไรไม่ดีเขาก็รับเหมือนกันแต่ถามว่าจะรับยังไงก็ต้องรับตามจุดที่เด็กคนนั้นใส่ใจและก็ไม่รับจุดที่หลีกเลี่ยงของเด็กคนนั้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เราก็จะนํา เรื่องราวเกี่ยวกับจุดใส่ใจสิ่งหลีกเลี่ยงแหลมมาพูดด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเนาะแน่นอนว่าคือเราเนี่ยไม่ได้มีลูกนะแต่เราเห็นเพื่อนๆเราก็มีลูกมีหลานกันมาอันนี้เป็นประสบการณ์จากการเป็นป้าเ,เป็น,ป,นป้ามิน้นเออเป็นป้าเป็นอาเป็นน้ามาน้อเป็นพี่นะคะ,ะ,ะก็ ยังไม่มีลูกแล้วก็ไม่น่าจะมีนะคะแมวนี่ก็เป็นพ่อเราดูไม่ใช่ลูกมันเหมือนพ่อมากๆ่าอ่าโอเคพ่อทุกสถาบันนะคะแมวนี้นะคะซึ่งและสิ่งที่มองง่ายกว่าความเป็นรักเนี่ยมันคือพลังงานพลังงานตัวยาเนี่ยแหละนะคะถ้าใครได้ดูพาร์เนลบ่อยๆหรือว่าได้ดูสัมภาษณ์เนาะคลิปสัมภาษณ์เราก็จะเห็นพลังงานบางอย่างแหละที่ออกมาจากตัวผู้พูด แบวันนี้ออกกำลังกายหนักนะคะก็เลยเบลรลินเปลียนเรียนเปลี่ยนะคะก็จะมีจุดใส่ใจมีสิ่งหลีกเลี่ยงแล้วก็มีตามเราเอาฮอนเวียนไทแอดสมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเช็คพลังงานเนาะซึ่งพลังงานของคนที่จัดกรุ๊ปปิ้งไว้อยู่ด้วยกันเนี่ยจะคล้ายกันมากๆาเลยคล้ายกันจน การที่เป็นเด็กคนนั้นอะเราอาจจะแยกไม่ออกได้สามว่าสามลักเนี้ยมันใกล้ๆกันเนี่ยพลังงานประมาณเนี้ยมันไม่พ้นสามลักนี้หรอกเออแต่เราก็ไม่อาจรู้ได้นะว่าเด็กๆเป็นรักอะไรเนาะแต่ถามว่ามองออกไหมมันมีนะมันมีลายของเขาเกิดขึ้นดังนั้นแล้ววันนี้เราอาจจะไม่ต้องมองเด็กก็ได้เราอาจจะมองที่ตัวเองในวัยเด็กอหรืออาจจะมองที่ตอนนี้เราคุยกันมาก่อนหน้านี้เนาะว่าเฮ้ย ถ้าเราไปถามคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ค่ะนีาก็มองยกว่าเด็กเก็เราเป็นลูกเนาะหรือว่าวันหนึ่งเราอายุส0 50ิบห้าสิบเราไปถามพ่อแม่เราที่อายุแปดสิบเขาก็จะบอกว่าเราเป็นเด็กเออสุดท้ายก็เป็นเด็กเมื่อเราอายุแปดสิบเราไปถามพ่อแม่เราที่อายุร้อยกว่าพ่อแม่อายุร้อยกว่านะจุดทูบไปถามแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าเด็กก็ยังเด็กอยู่ก็ยังเด็กสุดท้ายก็ยังเด็กเนาะแล้วทาไงถึงจะรู้ว่าโตแล้วน่ะ นั่นแหละก็อยู่ที่การมีวุฒิภาวะของรทางอารมณ์เนาะค่ะเราสามารถควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราเติบโตมาเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันมากกว่าเด็กอ่ะเนาะเราเป็นผู้ปกป้องเขาได้เราเป็นทุกอย่างให้เขาได้ออย่างนี้แล้วกันเพราะเขาก็เพิ่งจะเกิดมาไม่กี่ปีในโลกนี้ก็ให้เขาได้เป็นเด็กนั่นแหละ เขาไม่ต้องมาเรียนนพลักก็ได้เออแต่เรานี่แหละคะ่ะเนาะเราผ่านอะไรมาแล้วเราก็มีเครื่องมือนี้ด้วยเนาะนก็เป็นประโยชน์มากๆที่จะรู้เอาไว้แล้วก็ใช้งานมันอย่างมีคุณค่าม,มีประโยชน์ชนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยดีพวกเราได้มีมีคนถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องรักของเด็กว่าถ้าสมมติว่าลูกเกิดมาแล้วเขาเป็นประมาณนี้รักเนี้ยค่ะเราเลี้ยงเลี้ยงไปมันเปลี่ยนความเป็นรักได้ไหมหรือว่าไม่อยากให้ลูกเป็นรักนี้เลยค่ะ เปลี่ยนรักลูกได้ไหมคะอย่างเงี้ยจะมีคําถามประมาณนี้เกิดขึ้นเนาะใช่ในเมื่อในเมื่อเราบอกเนี่ยเอ๊ะรักมันไม่ได้มานี่เออเออแต่ความสนใจกับจุดหลีกเลี่ยงมันมาของเขานะคะแล้วแล้วมีคําถามด้วยว่านะแบบเออทำยังไงให้กลายเป็นรักลูกให้กลายเป็นรักนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันใช่เหมือนที่เคยพูดไปไม่รู้ไม่แน่ใจว่าพูดไปกี่รอบเนาะก็คือเราเนี่ยคือเหมือนเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์หนึ่งสมมติคุณได้เมล็ดพันธุ์มะม่วงไป คุณไม่มีทางจะโตมาเป็นเงาะได้ถูกต้องเด็กก็เหมือนกันเราทุกคนเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นคุณคุณท้องอ่ะเออแล้วในท้องคุณมีเมล็ดอะไรอันตาซาวอยู่เราได้ลิ้นจี่อ่ะแต่เราอยากจะต้องโตอยากเลี้ยงมาอยากเป็นผลไม้เหมือนอยากเป็นสตรอเบอรี่อยากเป็นกีวีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่สามารถ impossible นะคะนะคะ อ่าคุณโฟนมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกรอบก็อาจจะก้มๆเงยๆบ้างนะคะดูคอมเมนต์ให้อยู่นะมีสองคนเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ก็มีการทําบุญเนาะเราก็สามารถเป็นสะพานในการช่วยเหลือบางอย่างได้ประมาณนี้เนาะมีหลายคนที่ยังลาบากอยู่เนาะก็คือเราเอาทุนตรงนี้ไปให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ชนบทที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะคะนะคะจริงๆแล้วถามว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพต้องการมันก็ต้องการนะเออเราเราก็ อ่ะมีมีช่วยเหลือไปมากมายนะคะมากมายก็คงหมายถึงว่าบ่อยๆแต่น้อยๆพยายามมีก็มีกระทำมีกระทำเออนะคะที่สําคัญก็คือการบริจาคเลือดเนาะก็ถ้าใครพร้อมก็สภากาชาติขาดแขนมากๆนะก็ช่วยกันเนาะไปช่วยกันเราก็สองคนก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ว่าจะออกจากบ้านไปได้แล้วนะคะออกจากบ้านไปได้แล้วเตมตัวไปบริจาคเลือดกันใช่ใช่อ่ะโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าอ่ะอันนี้ก่อนพูดถึงไทแอนดนี้นะคะสามเหลี่ยมนี้อ เราพูดถึงสามเหลี่ยมวิดดอ์ก่อนดีกว่านะคะเป็นคัสที่เราได้จัดไปเมื่อต้นปีเนาะเป็นคัสที่สนุกมากๆสนุกมากเราก็เราก็เอาสามเหลี่ยมนี้มาบ่อยนะเพราะว่าแน่นอนว่าเราต้องสำรวจตัวเองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะมันก็เป็นพลังงานนะคะที่เราจะได้เห็นเนาะซึ่งทุกคนก็สามารถดูในคลิปได้นะเราทำฟรีไว้ชมแล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะการเจอตัวเป็นๆ นะคะก็สีคุณค้ามากๆเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ทําให้คุณเห็นภาพได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ใชอ่ะมาที่สามเหลี่ยมวิด a อค่ะประกอบไปด้วย 4, ี่ห้าและเบอร์เก้าเรามาวิด a อก่อนเลยใช่ไหมวิดยอก่อเป็น Move Away นะเขาพลังงานของเขาคือเขาจะมีโลกของเขาอ่ะ จริงๆทุกคนมีโลกของตัวเองถูกถูกถูกแต่ว่าสำหรับอินเจเนอรเนาะเอออินเจเนอร์รแต่สำหรับสามเหลี่ยมนี้ค่ะโลกของเขาก็คือเขาไม่ต้องการปะทะมากอ่าเออคือมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาแก้ไขในโลกของเขาเหมือนเหมือนกับกลับย้อนเข้ามามันจะไม่ได้แบบสู่งไปเออมันจะเข้ามาเข้ามาแล้วก็หายไปนะคะเก้ากับสี่เก้าห้านี่ก็จะชัดเจนมากเนาะการแก้ปัญหากลไกการป้องกันตัวก็จะเกี่ยวข้องกันนะคะกับการที่เขา หายไปไม่ใช่เข้ามาในไม่ใช่ไม่ใช่หายแบบเอาตัวหายนะแต่ยกเว้นเบอร์ห้าอาจจะยังอยู่อาจจะมีบ้างแต่เขาแค่รู้สึกว่าเออมันมันควรจะต้องออกไหมนะมันรู้สึกว่ามันจะต้องออกมันจะต้องเอาเข้ามาข้างในมาจัดการข้างในบางอย่างแล้วอย่างเบอร์สี่เนี่ยแน่นอน introduction ก็มาเนาะเขาก็คือรับเข้ามาใช่แล้วก็ เพื่อจะรู้สึกอะไรบางอย่างกับตัวฉันเองนะคะจะการบางอย่างไปด้อยคุณค่าอะไรบางอย่างเพื่อรักษาแกนของเขาไว้นะคะเบอร์ห้าชัดเจนเนาะอาจจะไม่ต้องพูดถึงก็ได้แต่ก็พูดสัเลยพูดสิเดี๋ยวรักข้าเดี๋ยวน้อยใจเออรักข้านอนด้วยในในเพจในเพจก็สุนหัวเพียบนะอก็เบอร์ห้าเนาะมาดูมาสังเกตพลังงานลูกคุณกันแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้อยากปะทะมากเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาของเด็กก็อาจจะเป็นการที่ เขาหิวอืเขาต้องการอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเด็กทุกคนก็ร้องนั่นแหละแต่วิธีการต่อไปอ่ะหลังจากร้องแล้วอ่ะได้หรือไม่ได้การแก้ไขปัญหาของเขามันก็จะกลายเป็นการ w i t h อ r a w เออลักข้าก็จะเริ่ม isolate หรือไม่ค่อยจะมีการยินดียินร้ายกับโลกอ่ะเราเราเล่าเรื่องนี้เลยไหมเรื่องลูกของรุ่นพี่นะคะใกคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวหลานนะคะ ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าน้องเนี่ยอยู่ในวิทดอเนี่ยแหละเอนะคะวิธีการที่เขาที่พ่อแม่พ่อแม่เขาสอนดีมากค่ะเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยเขารู้ว่าลูกเขาชอบชอบอ่านหนังสือเนาะเขาก็จะเล่านิทานทุกคืนทุกคืนให้ฟังม,มีวันหนึ่งก็คือเห็นคลิป คุณพ่อคุณแม่เขาลงคุณพี่เขาลงเป็นความประทับใจของคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละที่ลูกเราเห็นนะเราก็ประทับใจให้เลยใช่เราเห็นเราหุ้ยทำไมเด็กคนนี้เก่งอ่ะเก่งมากเลยเขาวางหนังสือนิทานนะคะเป็นสิบสิบเล่มมาเรียงไว้นะเราพูดชื่อเราให้น้องอ่ะไปหยิบเด็กหนึ่งขวบกว่านะไปหยิบก็คือสามารถหยิบได้ถูกต้องแล้วตามสไตล์พ่อแม่นะว่าเรารู้สึกภูมิใจอ่ะเราก็จะตกมือโลกโอ้ยเก่งมากลูกสิ่งที่น้องตอบสนองหนึ่งขวบนะค่ะรอ ว่าจะให้เขาหยิบอะไรต่อมาสิเขาไม่ได้ไม่ได้ติดดีลกับการตรกมือนั้นคือเขาโฟกัสกับสิ่งที่เขาสนใจมากๆเลยนะเอาลองเดาดูว่าเป็นรักอะไรเนาะเออโฟกัสมากๆนะคะสนใจมากสิ่งหนึ่งบอกไปเลยกันเหมือนรักห้ามากเออเหมือนรักห้ามากโอเคเดี๋ยวเราจะย้อนไปรักสี่เนาะเมื่อกี้น้อยไปหน่อย ได้ๆประมาณนี้ความเป็นรักห้าก็คือเขาจะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานแล้วก็จดจ่อได้อ,ะอ่ะเหมือนที่ครั้งหนึ่งหมอโอ,โอเคยเล่าเรื่องลูกชายลักตอน,นย้อนดูได้เนาะเพราะว่ามีคลิปมีเมนชั่นเออมีเมนชั่นถึงสิ่งนี้อยู่คะ,ะคกะ็คือเขาคือคือเขาเป็นเบอร์ห้าเนาะลูกชายหมอโอ๋แล้วเขาก็มอง ทุกคนเม้นมาแล้วค่ะฮ่า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 คุณแป๊บบอกว่าว้าว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 ลูกชายหมอโอก็นั่งมองอะไรสักอย่างคือโฟกัสอยู่ตรงนั้นอะมองมมู่นั่นแนะมองอยู่อย่างเดียวเป็นเวลาสงสัยว่ามันคืออะไรมันอะไรเขาอยากหาคําตอบอะอนะคะเราเสียสมาธินิดนึงนะคะแมวมักหัวขึ้นมาแล้วก็มองเราด้วยสายใจเยยดยามปล่อยให้เขานอนต่อไปต่อนะคะก็ต่อมาเนาะ ไปที่เบอร์เก้านะคะวิทยายังเห็นได้ชัดเนาะทั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะประสานไมตรีแต่เด็กเบอร์เก้าเนี่ยก็จะมีความพิเศษที่ว่าจะมีเซ็ตความคิดหนึ่งของเขาอะที่มันรู้สึกว่าทำไมมันไม่ประสานไมตรีสักทีซึ่งถามว่ามันประสานไหมมันประสานนะในสายตาคนอื่นแต่เบอร์เก้าก็รู้สึกว่าเออฉันต้องทำยังไงมันต้องทำยังไงต่อฉันอยากฉันอยากประสานมากกว่านี้อ่านะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงดีเทลกัน ในสไลด์ต่อไปเนาะเราก็จะบอกบานเข้าคร่าวเพราะว่าจากประสบการณ์จริงๆนะเราสองคนยังไม่เคยเจอเด็กหลักเก้าดูไม่ออกดูไม่ออกเคยเจอแล้วแต่ว่าดูไม่ออกไม่แน่ใจนะคะก็อยู่ในวัยที่เพื่อนคลอนลูกกันมากมายเดี๋ยววนรู้เล่นๆกันเนี่ยแหละนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นประสบการณ์เนาะโดยตรงทุกท่านสามารถแชร์ได้นะแชร์ได้จะมีลูกมีหลานแล้วเห็นเอ้ดูคร่าวพลังานพระงานนิเชกันได้เก่งกว่าเราสนุกสนุกเลามีแค่แมวเนาะ รักหนึ่งอะข้างบอ่ารักหนึ่งรักหนึ่งคุณชายระเบียบนะคะอ่าต่อค่ะไปที่สามเหลี่ยมอะไรดีเด็กดีละกันอ่าเส้นสีเหลืองนะมูฟอลองค่ะมูฟอลองโอเคหนึ่งสองและหกนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราเห็นสามคนสามรักเนี้ยบางทีพฤติกรรมคล้ายกันมากๆนะคะมันเป็นเด็กดีทำตามที่ต้องการอยู่ในกฎบางอย่างอะในใจไม่รู้นะแต่ภายนอกอ่ะเขาปฏิบัติออกมาให้เราเห็นว่าเขาทำตามที่พฤติกรรมแหละ นะคะเออนะคะซึ่งเบอร์หนึ่งเด็กเบอร์หนึ่งเนี่ยเราสึกว่าเราเราเจอบ่อยแล้วเราสังเกตเห็นชัดมากชัดมากจริงๆปอบมือปอบมือยืนหนึ่งจริงๆยืนหนึ่งนะคะเขาเขาเรียนรู้ไวมากเลยนะพูดไวพูดเป็นไวอ่ะใช่หรือแม้แต่คํารู้เรื่องไวอ่ะคําพูดของที่บ้านไม่ได้พูดกันนะแต่ว่าพอไปโรงเรียนปุ๊บเหมือนแบบ เฮ้ยอันนี้มันเป็นคําพ nice> ูดที่ดีเขาก็จะเอาคําพูดที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี้ยเหมาะสมอ่ะมาใช้นะคะเดี๋ยวเราเมาให้ฟังเนาะว่าเราเจออะไรมาเออนะคะเออมีแมวรักก้าที่บ้านอ่ะพอได้เปล่าเขบพูนชัดเจนมาทันไลฟ์ด้วยดีใจครับถ้าเป็นเจ็ดจะหยิบทุกเล่มแล้วป่าเล่นน่ากลัวมากนะคะอือเราเล่นนะคะเออเดี๋ยวเราจะพยายามอ่านคอมเมนต์นะคะจะได้มีอินเตอร์แอคกันเนาะสนุกๆค่ะอ่ะ ต่อมาเบอร์สองแน่นอนแน่นอนว่าเบอร์สองเนี่ยเด็กดีเด็กดีอยู่แล้วคนน่ารักอ่อนหวานเขาเป็นอย่างนั้นแต่เด็กจริงๆนะใช่แต่ข้างในเราไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะมาดูเจาะลึกกันว่ามันจะเป็นยังไงเออนะคะเราเคยเห็นเด็กเบอร์สองมาแล้วซึ่งน่ารักจริงๆน่ารักตั้งแต่เด็กเลยน่ารักตั้งแต่เด็กเลยเนาะเห็นแค่แบบ เห็นน้องแค่ว <architectural udo> ันเดียวอ่ะคือน้องน่ารักมากมีเสน่ห์แล้วก็รู้สึกว่าเอออยากกอดเด็กคนนี้จังเลยแล้วเขาก็ยินยอมให้เรากอดเออะเดี๋ยวเราจะมาเม้ากันเนาะว่าเราไปเจออะไรมาเอ่อต่อมาค่ะเด็กรักหกนี่เห็นบ่อยเหมือนกันเด็กรักหกเจอแบบเจอสามสี่คนลูกเพื่อนเป็นใกล้ชิดด้วยเออแบบชัดมากเป็นเป็นลูกเพื่อนสนิทด้วยเออแล้วก็ได้มีโอกาสจับ อันนี้เป็นหลานเลยหลานแท้ๆเลยนะคะอยู่ข้างบ้านกันได้มีโอกาสเล่นกับเขาด้วยอ่าส่วนใหญ่เราก็จะได้มีโอกาสเล่นกับเด็กๆเนาะนี่บอกมาบอกตัวเองมาตลอดว่าไม่ชอบเด็กอะแต่ว่าเจอเด็กแล้วก็คือก็อ่อนใจอ่อนตลอดอย่างเงี้ยหรอหรือว่าเราชอบเด็กวะก็ไม่แน่ใจเราไม่รู้แล้วว่าต้องไปหาคำตอบให้ตัวเองไหมเนาอ่าโอเคก็ประมาณนี้ค่ะ เด็ก 2SO เป็นหัวหน้าแก๊งประจำซอยค่ะพี่แพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเก้าจะไม่หยิบอะไรเลยค่ะแล้วนอนเต่อโอเคอ่ะสวัสดีเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะโอเคอ่ะต่อมาค่ะโอ้ยสามเหลี่ยมนี้โอ้และเมื่อกี้แหละที่บอกว่าหยิบหนังสือละปา สเต็ปเลยพลังงานเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาพูดเขาพูดความจริงนั่นแหละเอาเรื่องจริงมาพูดกันเออสาเอาแชร์เรื่องของตัวเองดีกว่านะเออเราว่าแชร์เรื่องประสบการณ์ตอนเด็กๆของตัวเองเนี่ยสนุกดีนะคะสามเจ็ดแปดนะคะค่อนข้างที่จะมีจุดยืนอย่างชัดเจนตั้งแต่เด็กมีแต่เด็กเลยใช่เป็นทารกคุณเห็นแน่นอนพลังงานของสามเดี๋ยวขอญยตปรับแอร์แป๊บหนึ่งนะพอดีว่าจะกระเรเริ่มเปียกแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรูปหัวแมวรอไปนะคะก็คือสามเจ็ดแปด แน่นอนว่าพลังงานค่อนข้างชัดมากล่าสุดเพิ่งจะไปสังเกต i อเพื่อนมานะคะเพื่อนเพิ่งคลอดบุตรนะคะแล้วบุตรก็มีพลังงานเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาเมาส์ตอว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแอร์เท่าไหร่ล่ะยี่เจ็ดใช่ไหมโอเคโอเคดีขึ้นนะคะปกบมือให้ตัวเองค่ะไม่ร้อนแล้วอถึงไหนแล้วลืมไปเลยสามเจ็3แปสามเจ็ดแปถึงอะไรเราอยากจะเอาเริ่มไปที่เบอร์ไหนเบอร์สามเลยละกันเบอร์สามค่ะเด็กเบอร์สามเนี่ย ใครๆก็จะบอกว่าเฮ้ยการที่เบอร์สามมีฉายาว่าคาเมเลียหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะดูรักง่ายหรือยากยังไงนะคะเรารู้สึกว่าง่ายนะอเออถ้าถ้าเราเข้าใจเนาะมันจะรู้เราจะเห็นบางอย่างที่เขาแสดงออกมาที่เขาพยายามจะไปไขว่คว้าอะไรบางอย่างตามเขาจะดูชายของชายแต่เด็กนะดูชายค่ะ t e Star ไม่ใช่ชายขี้อายใช่ไหมไม่ใช่ชายขี้อาย Shine Shine มีฝักรายเออสองแสงใช่แบบสปอตไลท์เราจะเรามาเมาส์กันเาเดี๋ยวไม่มีเรื่องพูดเกักไว้หน่อยนะใช่เบอร์เจ็ดนะคะเหมือนที่เพื่อนๆแชร์เนาะค่ะก็ประมาณนั้นแหละนั่นแหละค่ะจุดเพิ่งจะมีเป็นสัมภาษณ์คุณปุ๊กไปนะคะเด็กเบอร์เจ็ดค่อยๆเป็นอย่างนั้นแหละของเล่นก็จะเยอะๆหน่อยนะคะยันโตเลยไม่ใช่ไม่ใช่ ก็คือแกะเด็กเป็นไงแก่มาก็ประมาณนั้นแหละนั่นแหละคะคลายมันก็ชัดๆอย่างนี้ะนะคะซึ่งเราก็มีโอกาสสัมผัสแล้วแล้วนะคะเด็กเบอร์เจ็ดเนาะนะคะน่ารักมากใสมากไม่เคยเห็นถ่ายรูปหรือหน้าเจอกันอ่ะไม่เคยเห็นหน้าบึ้งเลยนะคะตั้งแต่เกิดจนตอนนี้เขาอายุประมาณห้าขวบหกขวบแล้วอะนะคะมีอาการบิดขี้เกียจทำให้เสียสมาธิเล็กน้อยต้องเปลี่ยนท่านิดหนึ่งเนาะนะคะอ่ะต่อค่ะดูแล้วครับ เป๊ะๆมากเลยเคยเลี้ยงเด็ก7คือน้องมีพลังแบบไม่สิ้นสุดที่เหนื่อยเสียงหายแล้วเหรอไไม่ฮัลโหลฮัลโหลอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้เราฟังเด็กลักหกนะคะเหมือนเกินแล้วตัดไปแต่ยังไม่ได้เล่าเลยค่ะใช่ๆช่เดี๋ยวขยี้ค่ะพี่เมย์ไม่ต้องห่วงคะสวัสดีค่ะเพิ่งมาค่ะสวัสดีค่ะคุณกี้ตอนรับทุกท่านนะคะ แน่นอนคนที่มาดูนะคะอาจจะไม่ได้มีลูกแหละคุณแต่ว่าคุณมีหลานแน่ๆดิฉันเชื่อแบบนั้นแล้วคุณก็เห็นตัวเองตอนเด็กเออ่าก็เล่าเรื่องของตัวเองได้เนาะเซฟเซฟเอออ่าเบอร์แปดบางนี่ก็เจอเบอร์แปดมาเยอะเหมือนกันจริงๆเด็กเบอร์แปอาจจะไม่ได้เสียงดังก็ได้นะแต่ด้วยความที่พลังงานเขาเชื่อว่าแบบนั้นมันเป็นความเชื่อเนาะเขาเชื่อเชื่อว่าพลังงานของเขามันเยอะดังนั้นแล้วก็ต้องการปล่อยออกมาอ่าเดี๋ยวเราขยี้อีกครั้งนะว่าปล่อยในอะไรขนาไหนนะคะ เราเจอทาลอกไล่เราเจอทาลกเลยอ่ะยังไม่ทาลกที่คาดว่าจะเป็นเบอร์แปดเนาะเออนะคะเดี๋ยวเราจะเมาให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงนะคะหลากคนก็แชร์ได้เนาะอันนี้ก็เอามาคุยกันสนุกสนุกนะคะเออลักหนึ่งไปยังคะาพึ่งมายังไม่ได้เริ่มสักหลักเลยค่ะนี้เกิดเข้าเฉยๆนะคะเอออ่ะทีนี้นะคะเราจะมาใส่ดีเทลกันบ้างนะคันนี้นะคะวันนี้เราก็เอาเรื่องเกี่ยวกับ จุดใส่ใจแล้วก็สิ่งหลีกเลี่ยงของแต่ละเดือนก็คือสิ่งที่จะใส่กล่องเปล่าๆใบนั้นแหละค่แต่ว่าเดี๋ยวขอเกินก่อนเนะว่าเด็กเนี่ยจะมีพฤติกรรมเรียนแบบนะคะยืนหนึ่งยืนพื้นไว้ก่อนค่ะเรียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่คนใกล้ตัวนั่นแหละหรือคนที่เลี้ยงเขาพี่เลี้ยงหรือใครก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่นะก็ตามเขาจํา เขาจำได้เช่นถ้าครอบครัวคุณมีความรุนแรงแน่นอนว่านั่นคือภาพจำแต่ภาพจำของเด็กแต่ละคนเก้าคนก็จะต่างกันเนาะแต่เขาก็จะเขาก็จะคิดว่าอ้าวใช้ความรุนแรงได้เหรอฉันก็ใช้ได้สิใช่ซึ่งการการที่พ่อแม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็เชื่อว่าเขาก็ได้รับบางอย่างที่เขาเห็นมาตอนที่เขาเป็นเด็กเหมือนกันเหมือนที่เขาบอกว่าเราเคยฟังสัมภาษณ์นั้นเน็กไม่ใช่สัมภาษณ์สิเป็นรายการเขาก็จะ มีคนมาพูดว่าเออเนี่ยผมเห็นพ่อใช้ความรุนแรงผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้ผมมีลูกอผมก็จะไม่อยากทําแบบนั้นเลยผมแบบประมาณว่าอารมณ์เขาเกลียดพ่อประมาณเนี้ยสิ่งที่นั้กตอบไปก็คือเขามีปัญญาแค่นั้นสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่รับรู้สิ่งที่เขาเห็นประสบการณ์ที่เขาได้เจอมามันมีแค่นั้นนะเขาเขาไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่หรอกใช่แล้วครั้งแรกของเขามันกันแล้วเขาก็ มีปัญญาที่จะเลี้ยงเราเลี้ยงเรารักเราแบบเนี้เขารักเราแบบเนี้ยค่ะเป็นการเป็นการแสดงความรักบางอย่างการปกป้องบางอย่างที่เขาแสดงออกได้ประมาณเนี้ยกับเราเพราะเขาจํามาแบบนั้นนะคะเขาาจะโตมาแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็ก็เข้าใจนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจลูกหลานแล้วคุณลูกก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาผ่านอะไรมาเขาเคยเป็นเด็กมาก่อนนะคะในอดีตชาตินะคะมีอะไร ่าโอเคเจ็ดตอนเด็กๆอยู่บ้านคนเดียวเล่นซูเปอร์ฮีโร่ยิงปีศาจคนเดียวได้สนุกมากเย่เนน้องนนาามาตาเพจแม่จัดจา๋าพามาตาไปเที่ยวหน่อยเหมือนเจ็ดมากค่ะน้องสดใสามากผมเอ็นทีเจแปดสมหอ่าแม่โอสวัสดีแม่โอสวัสดีเจ้าค่ะหายป่วยแล้วหรือยังเจ้าค่ะ <laughs> เป็นห่วงเจ้าค่ะ, <laughs> วคะพวกเราหายไปก็คือเพิ่งฟื้นจาก ไข้จากการฉีดยาแล้วคะโอเคอ่าตามนี้เด็กเบอร์หนึ่งดีกว่ามาเริ่มกันเลยนะคะจุดใส่ใจของเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือความสมบูรณ์แบบเนาะความสมบูรณ์แบบซึ่งความสมบูรณ์แบบในอุดมคติของเขาด้วยนะไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบตามความเป็นจริงนะเป็นอุดมคตินะคะเป็นฐานอุดมคติอืและไม่สนใจ ความไม่สมบูรณ์แบบตามอุดมคติของเขานะคะหลีกเลี่ยงก็คือหนึ่งแต่ละคนก็จะมีรูปแบบของความสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนกันแต่มันก็จะเป็นมาตรฐานประมาณนี้แหละมาตรฐานบางอย่างที่เขากําหนดขึ้นเองที่เขาสัมผัสส่วนกายเนาะก็จากประสบการณ์จากบางอย่างที่เขาได้เห็นได้เรียนรู้มาแล้วก็เอามาเป็นมาตรฐานที่มันสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าถูกแล้วเขาเรียกว่าดีเรียกว่าผิด อย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีเป็นขาวเป็นดำไปนะคะก็จะเป็นนี้แอบดูแมวข้างหลังอวันนี้มีแมวมาให้กําลังใจนะคะอ่าโอเคต่อเบอร์หนึ่งเนี่ยเท่าที่เราสัมผัสเนาะสัมผัสค่อนข้างใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดมากๆอืมเป็นเป็นลูกเป็นหลานของเป็นหลานแท้ๆของแอดมินบีนะคะอ่าเป็นหลานแท้ๆเลยเนาะซึ่ง แต่เล็กจนโตเนี่ยก็สังเกตเนาะเราก็เล่นๆกันเนาะเวลาเรามีน้องพัลักษ์แต่เราเราก็ไม่ได้แบบไปชี้ไปชี้น้องแต่เราเออแต่เราก็เอ้แต่มันดูน่ารักมากเลยแต่มันชัดมากเลยอ่าวันหนึ่งเนาะขอเล่าเรื่องบีออกกำลังกายเออถอดถุงเท้าทิ้งไว้ม้วนๆแหละมันเรียบตอนนั้นตอนนั้นสองสามขวบเองมั้งน้องเบอร์หนึ่งคนนี้สองสามขวบนะคะบีทําไมไม่เอาทำไมไม่เอาถุงเท้าไว้ในตะกร้าล่ะคะ ด้วยคําพูดที่สุภาพแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดถ้อยชัดคอสองขร้วเป็นไงสองขัวอะไรพูดไม่ได้เลยอ่าเออนบีเดินออกมาเสื้อเลิกนบีทําไมปล่อยให้เสื้อเลิกขึ้นมาล่ะคะเออแบบนี้มันแบบมันดูไม่โอเคแล้วก็ไปไปไปจัดแจงนบีไปเอาเสื้อลงให้นบีลงให้นะคะแบบนั้นเลยค่ะอหรือเดินเข้าไปในห้องนบีนบีนบีทําไมไม่พับผ้าห่มล่ะคะเอาคนอื่นรู้หมดเลยว่านบีไม่พับผ้าห่มเออประมาณเนี้ยเหมือนแบบ ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในบ้านนะคะที่สงสัยนะพี่แม่บอกเด็กรักเจตนำน้องเล่นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันค่ะนำน้องไปปีนชิงช้าสมมุติเป็นแบทโมเบลโมบายโมโมบิลแบทโมบิลนะคะแบทแมนโอเคตอนเด็กของแต่ละคนดูมีแอคทิวิตี้ต่างๆเอ่ย ได้ตัดภาพมาที่ดิฉันตอนเด็กนอนลูกเดียวติง่งคำๆเลยค่ะชัดๆนะคะนะอ่ะ,อะก็ประมาณประมาณนี้เนาะสำหรับเบอร์หนึ่งยังต่อได้อีกนะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นพ่อแม่เอ้าแล้วลูกเป็นเบอร์หนึ่งเราทำยังไงดีไม่อยากให้ลูกเครียดเป็นมันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงเขาต้องอเผชิญสิ่งเนี้ยเพราะว่าโลกในหัวของเขาอ่ะมันเราควบคุมไม่ได้เนาะแต่เราสามารถบอกอีกด้านหนึ่งของเขาได้ว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรลูกอีก อันนี้มันไม่เป็นไรหรอกมันก็ดีแล้วนะในมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งอะไรใช่ซึ่งถามว่าเด็กน้องน้องคนพูดถึงน้องเบอร์หนึ่งที่เราเจอเนาะถามว่าพฤติกรรมเรียนแบบพ่อแม่มีไหมมีนะเช่นคำพูดเนาะถูกเลี้ยงมาโดยพี่เลี้ยงเบอร์เจ็ดแน่นอนเต้นยับเลยเนาะติ๊กตงติ๊กตอกเป็นเป็นได้ยังไงอ่ะเป็นไวตอนนี้สี่ขวบแล้วอ่ะแล้วร้องเพลงชัดมากจะช่วยจัดคำแล้วถ้าถ้าเต้นคือเป๊ะมาก งงอะ่ะขอสามารถข,ขอคลิปจากแอดมินบีได้นะคะเขาเป๊ะจริงๆค่ะคือทานข้าวต้องทำไงคะเช็ดมันอยู่นั่นหลยยังไม่สะอาดก็ยังไม่ก um> ินนะคะทำอะไรหกนิดนิดหน่อยหมันต้องเก็บก่อนแล้วบางทีเด็กลักหนึ่งบางคนนะต้องกินอันนี้ก่อนต้องแล้วตามด้วยอันนี้แล้วตามด้วยอันนี้เท่านั้นถ้าไม่เป็นแพทเทิร์นนี้คือจะมีอารมณ์ประมาณหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเช่นกันเราเคยเห็นเนาะ เป็นเป็นคลิปแล้วกันน้องก็จะพูดว่าน้ำคือเขาจะเอาน้ำก่อนน้ำพูดเป็นแล้วฮ่น้ำน้ำอ่ะหกกว่าน้ำแล้วแม่ก็จะป้อนข้าวให้แล้วเขาก็จะเห็นอยากเห็นเขียวๆกินเขียวๆผัก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 ที่มันบดๆอ่ะนะคะเพราะตัวเด็กเด็กน้อยยังยังฟันยังยังขึ้นไม่มากอ่ะเออผักพอเอาเขียวๆเข้าปากปุ๊บโอเคเข้าแต่ถ้าเป็นข้าวมาเขาก็จะแบบ ยังยังต้องผักก่อนเออต้องผักก่อนอ่ยนะตามตามเวหนึ่งสองสามสี่ข้าวข้าวกระเด็นเปื้อนโต๊ะปุ๊บข้าวเช็ดเพิ่งดูมาเอดเช็ดเอาชิดชู้เช็ดใหญ่เลยคราวนี้ขวบครึ่งมันชัดนะแต่ก็ไม่รู้เนาะเขาอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งก็ได้เนาะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเบอร์หนึ่งก็คือช่วยแชร์ได้นะคะบีมาแชร์แล้วตอนระบายสีออกนอกกรอบนางเครียดมากบอกไม่สวยเลยเธอพยายามบอกว่า มันก็สวยดีไปอีกแบบเนาะเออเนาะก็พยายามบอกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะสิ่งที่เขาทํามันโอเคแล้วไม่เป็นไรไม่มีใครว่าเลยใช่ไม่เป็นไรสวยดีนี่คือการอยู่กับเด็กลักหนึ่งเนาะยังไงคือเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับน้องดิฉันเลยน้องดิฉันก็เบอร์หนึ่งแล้วก็เนี่ยเป็นตอนโตระบายสีออกนอกกรอบนอกเส้นแล้วหงุดหงิดมากเราก็อืมเราก็ต้องให้กว่าไม่เปนารเออว่ามันมันไม่เป็นไรมันโอเคมันมันก็สวยดีถูกไหมเออนะคะก็ ต้องให้กำลังใจเขาต้องว่าต้องให้เขาได้รู้อีกด้านหนึ่งด้วยว่ามันมันมันก็ยังโอเคอ่ะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะนะคะก็อยู่กับเบอร์หนึ่งแบบนี้นะคะถ้าเราเคยมีแม่เบอร์เจ็ดอ่ะเดี๋ยวเขามีลูกเบอร์หกอ่ะเดี๋ยวสปอยก่อนละกันอ่าอ่าแล้วเขาก็ถามแล้วว่าเนี่ยรู้นพัลักษ์เนาะเราอยากให้ลูกเป็นเด็กล้าเริงไม่อยากให้ลูกเคียยวดะเธอคนนี้ไม่ใช่พี่เมย์เนาะพี่เมย์ก็ลูกเราจะเคียวลูกเราจะขี้กลัวไหมอ่ะอันนี้ก็คือเพื่อนสนิทเนาะเพื่อนสนิทซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ย ทุกลักอะ่ะมันมีเรื่องเคลียร์และเรื่องไม่เคลียร์เมื่อเขาโตขึ้นต้องที่เขาต้องต้องประเชิญกับมันอะ่ะพอดีแม่เบอร์เจ็ดมีกระบวนการโนพลักเขามาแบบว่าเฮ้ยลูกเธอสกิดสกิเหมือนแบบลูกจริงๆพวกน<อ>นเรารสกิดไ, <ง S 2> ไปแล้วหนึ 1> 1่ง่าหนึ่งขาแล้วเราจะไปโดนใครมาสกิดอีกรอบหนึ่งว่าแบบเหมือนหกเลยลูกเธออะไรอย่เงี้ยเออเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเบอร์หกต้องเคลียร์หรือเปล่าเขาจะกลัวอะไรมากมายไหมซึ่งความเป็นเจ็ดอะเราอยากให้ลูกแฮปปี้อยากให้ลูกยิ้มตลอดเวลาอยากให้ลูกแบบ เฮ้ยเราอยากให้ลูกเราเป็นคนลาเริงกว่าเธออะไรเงี้ยพิม์มาเลยนะเครียดมากึษาไม่อยากให้ลูกซีเรียดซึ่งนี่คือธรรมชาติเนาะถามว่าเบอร์เจ็ดเครียดไหมเฮ้ยมีเครียดเครียดแน่นอนนะคะไม่เชื่อไปดู it's okay that's love นะคะก็จะเห็นความเครียดของเบจิสนะะมีตัวอย่างให้อยู่ในภาพยนตร์เนาะเออเนาะนะคะยังไงก็ต้องมีเรื่องต้องเจอเรื่องแล้วก็ต้องผ่านมันไปเนาะเราแค่ต้องเฮ้ยรู้ว่าเขาเป็นเขาเนาะแล้วก็แบบนั้นแหละใช่แล้วก็เขาให้เป็นใช่เข้าใจเขาแล้วก็ต้องอดทนนิดนึงเนาะกับ พวกเด็กพวกนี้ก็เหมือนที่พ่อแม่อดทนกับเรานั่นแหละเออนะคะเราก็เราก็เป็นเด็กมาก่อนเนาะนะคะประมาณนี้อ่าสำหรับเบอร์หนึ่งประมาณนี้ move ค่ะไปที่อ่าเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์สักหน่อยนะคะเผื่อจะมีประโยชน์ซึ่งมีประโยชน์แน่นอนผลตอนเด็กๆก่อนเข้าแถวทโรงเรียนตอนเด็กๆก่อนเข้าแถวทโรงเรียนตอนเจ็ดมงครึ่งที่บ้านเขาจะให้อ่านหนังสือซึ่งเราไม่ได้อยากอ่านแต่ก็ต้องอ่านแต่ไม่กล้าบอกอากว่าไม่อยากอ่านอืมแต่ว่า แต่ถามว่าอ่านจบหรือยังคือจบแล้วแต่ทําเป็นอ่านวนๆเพราะถ้าอ่านจบต้องโดนให้อ่านต่อแน่ๆเะยเงี้ยไว้ดีกว่าเออบอร์สองโอ้ยแทงใจแม่เบอร์เจ็ดที่ลูกละโคลวัวทุกสิ่งพี่เมย์กินตามลําดับแต่งตัวไม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ระบายสีนอกกรอบชีวิตตอนเด็กเหมือนเหมือนที่พูดเลยหนึ่งแต่เด็กหรือนี่พี่ชาตีพี่ตีโอ้ก็แสดงว่า น้องคนนั้นชัดและชัดแล้วอ่า <ะ S 1> <พอ S 1> แชร์ได้น้องแชร์กันได้เพราะน้องดิฉันก็เหมือนกันป้ายชื่อต้องมีตลอดดูประถมเราก็แบบเฮ้ยแต่งตัวต้องถูกระเบียบเนาะเฮ้ยเราก็คิดในใจนะ,นะเฮ้ยฉันเป็นพี่ที่ไม่ดีป่าว่าเฮ้ยจะไม่มีป้ายชงป้ายชื่ออะไรกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็น้องอ่ะหลานบีอ่ะคือคุณแม่เขาด้วยความเบอร์แปดเนาะเขาก็จะมีเสียงดังบ้างอ่ะมาลีก็จะถอนหายใจออกเด็กนะคุณแม่อย่าดื้อกับ ตื๊ดต๊ดสิคะเราไม่เอ่ยชื่อเนาะอย่าดื้อกับหนูสิคะแม่อย่าดื้อกับหนูสิคะทั้งๆที่คุณคนในบ้านไม่ได้ไม่มีใครพูดขะข่านะไม่มีใครพูดขะ่าไม่มีใครพูดคุณแม่อแล้วเขาเอาคุณแม่มาจากไหนอาจจะดูอะไรมาอ่านะคะก็เป็นวิธีการเลือกคําพูดนะที่จะพูดแล้วก็ มันดูเหมาะสมด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าคุณแม่ทําไม่เหมาะสมนะคุณแม่พูดเสียงดังแบบนี้พูดกับมาเรียนดีๆโอ้ยหลุดชพูดเชื่อรู้แล้วว่าต้องหลุดแน่ๆพูดกับหนูดีๆได้ไหมคะอืมนะประมาณนี้ลูกสาวหกดูไม่เครียดเลยจ้าแม่้ดูเครียด it's okay that love คือในดวงใจเลยอ๋อพี่ป๊อปอนะคะเออแชร์กันได้นะคะ,คะเรื่องตอนเด็กๆของคุณเนาะเผื่อจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ชกับเพื่อนๆเนาะซึ่งมีประโยชน์แน่นอนแหละทุกแชร์นะคะ,คะโอเค,ค มุฟเลยไหมมาเลยนะเบอร์สองรออย่างใจจดใจจ่อเบอร์สองเมื่อกี้คุณฝนก็แชร์แล้วนะว่าเด็กดีเด็กดีมันต้องทําถึงแม้ว่าใจจริงฉันก็ไม่ได้อยากทำนี่เรายังอยู่ในสามเดียมเด็กดีเลยนะเป็นหนึ่งกับสองเนาะเด็กดีเดี๋ยวเรามาอย่างนี้แม่หนึ่งสองแล้วก็ไปหกนะเป็นเด็กดีแล้วกันจะได้แบบเห็นพลังงานใกล้ๆกันนะคะเด็กดีเบอร์สองเหมือนที่คุณฝนแชร์เนาะความจุดใส่ใจของเขาเราเคยรู้เรื่องเบอร์สองมาประมาณว่าเด็กเบอร์สองเนี่ย เกิดมาเนาะเขาเขาสมมุติเขาเป็นลูกคนโตละกันเขาก็เกิดมาโดยการที่เขาถูกพ่อแม่เลี้ยงเข้ามาหนึ่งคนเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่คือการได้รับความรักแบบเต็มแม่เต็มหน่วยเนาะนะคะอ,อันนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเนาะ,ะที่จะเล่าให้ฟังนะ,ะบางคนก็อาจจะแตกต่างไปตามท็อปครอบ,อบอครัวใครครอบครัวมันนะคะอันนี้อ่านเจอมาจากหนังสือจําไม่ได้ว่าเล่มไหนขอปรอภัยนะคะก็วันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็มีน้องเนาะสิ่งที่เด็กเบอร์สองคิดในใจคืออยากจะ กระชาก<อ><อ>หัวน้องแล้วก็ไปซะแม่ห้ามแต่ซึ่งเขาทำไหมทำนะด้วยความเป็นเด็กอ,ะอ่ะไม่รู้ไปจำพฤต,ติกรรมเออหรือว่าในครอบครัวมีการพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะเขาไม่ได้ลงดีเทลใน,ในหนังสือเนอะอาะแต่ว่าเขาทำสุดท้ายคือเขาโดนดุเขาโดนดุเขาก็รู้สึกไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีแล้วเขาก็ทำยังไงอ่ะ ถึงจะไม่โดนดูถึงพ่อแม่ฉันถึงจะเอาความรักอันเนี้ยคืนมาได้ก็คือเริ่มสังเกตเห็นว่าพ่อต้องการอะไรแม่ต้องการอะไรแล้วน้องอะ่ะแม้กระทั่งน้องที่แบบอยากจะที่ฉันก็ไม่ได้อชอบแกนักถอกนะอืแต่ฉันก็ต้องสังเกตว่าแกชอบอะไรวะน้องน้องชอบชอบอะไรเอ้ยเขาก็จะพยายามทําตามนั้นอะ่ะแล้วปรากฏว่าฟีดแบ็ k ดีอ่าอเาล้ยเราได้รับ attention อีกครั้งอันนี้เวิร์กแบบนี้เวิร์ก อุ่ยหนูทำแบบนี้หนูเป็นดูรักน้องจังเลยลูกอ่าได้แล้แม่แม่ภูมิใจละอ่าเขาก็เลยเขาก็เลยทำแบบนั้นมาตลอดจนเป็นเบอร์สองทุกวันนี้ค่ะนะคะคือกลายเป็นลายของเขาใช่ก็เด็กดีเนาะอ่าทำตามความต้องการของทุกๆคนนะคะถามว่าในใจเขาอ่ะตอนนั้นอ่ะคือด้วยความเป็นทำมาตั้งแต่เด็กอ่ะจนโตขึ้นอ่ะมันไม่รู้แล้วนะว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไรเออเพราะว่าดันไปใส่ใจที่ความต้องการชอบหรือเกลียดใครไม่รู้แล้วอืนะคะ เอาคุณฝนโอ้ยเหมือนฝนเลยอย่างที่คุณหมอว่าอย่างที่บอกคุณหมอว่าคุณหมอคะฝากน้องไว้กับคุณหมอนะคะเดี๋ยวฝนกลับมามากลับบ้านก่อนนะคะไม่เอาน้องกลับบ้านได้ไหมคะเออไม่อ๋อนะคะก็ประมาณนี้ก็คือสิ่งที่รักสองอยากได้คือความรักนั่นแหละใช่ต้องการแค่นี้เนาะก็แค่เฮ้ยสนใจฉันเหมือนเดิมสินะคะถ้า ผู้ใหญ่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเด็กก็ไม่รู้หรอกว่ามันเพราะอะไรอะ่ะเขาก็จะคิดในมุมของเขาเนาะพราเขาไม่รู้พ่อแม่ไม่รักกันหรอกในมุมของเบอร์สองอะ่ะจุดใส่ใจของเขาก็คือ,อกลายเป็นความต้องการของผู้อื่นแล้วก็หลีกเลี่ยงความต้องการของตัวเองจนกลายมาเป็นเหมือนที่เราเล่านะคะเหมือนไม่มันจะหายหายไหมไม่รู้เหมือนกันนะอ่าโอเคไม้ของเบนยังดีอยู่เนาะอ่ะโอเคนะคะอ่าต่ออ่าคือถ้าถือสมมติว่าพ่อแม่ สังเกตสังเกตว่าเอ้ยลูกฉันเป็นเบอร์สองหรือเปล่านะเป็นฐานใจแล้วเป็นเด็กดีแล้วเขาต้องการความรักของเรามากขนาดนี้สังเกตง่ายมากนะหาฐานก่อนอหัวตัวหรือใจแล้วหาว่าพลังงานเขาเนี่ยเป็นไทแอดไหนเป็นสามเหลี่ยมไหนะก็จะได้จิมได้อเป็นสูนใจแน่นอนอ่ะอุ้ยเหมือนเด็กดีเลยมันก็เหลืออยู่เบอร์เดียวนั่นแหละเนาะ อันนี้ทางรัฐทางรัฐนะคะอย่าไว้ใช้นะแค่บอกนิดๆเป็นแบบขำๆเออนะคะก็เบอร์สองเนาะนะคะพ่อแม่จะอยู่กับเบอร์สองได้ยังไงค่ะอยู่ได้อยู่แล้วว่าเขาก็เหมือนรู้สึกว่าเต็มที่กับการให้อ่ะใช่เราเจอเด็กเบอร์สองนะวันนั้นอ่ะเจอแค่แบบแค่วันนั้นวันเดียวอ่ะเรารู้สึกว่าน้องคณน่ารักคนมีเสน่ห์เลยอยากเข้าไปแบบอุ้ยกอดวันนั้นก็คือไปไปทํางานที่บ้านข้าวปุ้นนะคะแล้วก็มีน้องเนี่ย เป็นหลานหลานของเพื่อนก็เป็นอะไรก็เป็นคนสนิทก็แหละอ่ะเขาทําอะไรคะเขาเข้าจะเข้ามานอนเนี่ยด้วยความเป็นเด็กเนาะเด็กสองสาขวบก็งวงนอนอนต้องนอนกลางวันนะเพราะพ่อแม่เขาติดธุระอยู่กับแฟนเขาปุ้นนะคะเราก็เข้าไปใน walk in closet ของเขาปุ้น่เอเพื่อที่จะไปทําผมให้บีนะคะม้วนผมน้องก็เฮ้ยแทนที่จะนอนอ่ะน้องเข้ามาแล้วก็ดูแบบเนี้ยอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มอืเราก็เลยหันไปถามน้องว่า พี่เขาสวยไหมคะน้องก็บอกว่าสวยมากเลยค่ะเออแล้วก็อยู่อย่างนั้นมองดูมิ้นทําผมให้บีอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็ยิ้มแล้วก็เจอแมวก็คือรูปหัวเล่นกับแมวเขาจะเรียกแมวว่าแบล็กเพราะแมวสีดำแบล็กแบ็กอยู่ไหนเออไอตัวเนี้ยโฮมมี่นะคะ แบล็กเนี่ยเขาก็จะชอบมาวนเวียนอยู่แถวๆบีเออน้องเขาก็เลยจะมารอแบล็กด้วยแล้วก็มาดูพี่ๆน้าๆเนี่ยทำผมกันก็อยากมีส่วนร่วมใช่จะมีส่วนร่วมอยากก็สิ่งที่เราทําอยู่อะไรเงี้ยนะใช่นะคะแม้แต่เราอ่ะเขาเรายังรู้สึกว่าเราอยากวิอยากไปกีแก้มจังเลยเออใกล้มากไม่ได้เดี๋ยวโควิดเนาะเออพจชาน่ารักจังเลยดูแบบตาเขาก็จะมีเป็นประกายเออคือมีความน่ารักใช่ดูเป็นสนใจสนใจดูแบบ แค่สัตว์โลกนะคะอแบบแล้วก็มีอีกพฤติกรรมหนึงที่มีแชร์มาให้เหมือนกันก็เป็นน้องคนนี้นั่นแหละเนาะก็คือมีน้องอีกคนนึงมาอยู่ในอยู่ในซนีเนอเนียลนี้คือเขาก็จะพยายามหาของเล่นให้น้องอืว่าเฮ้ยน้องชอบอะไรอ๋เทกองให้น้องเลยว่าน้องอ,อยากเล่นอะไรเอามาให้หมดเลยอ,อย่างเงี้ยน้องกิวีบอกกลัวทุกครั้งที่โดนส่องสังเกตจริงๆอย่าเข้ามาใกล้เกินไปได้โปรด อืแต่สองเขาสังเกตคนต้องมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเหมือนที่เรา,าเล่าอ่ะ<ช>คือมันต้องมีเหตุการณ์กระตุ้นนะคะค่ะไม่งั้นความเป็นรักมันจะยังไม่ฟอร์มตัว<ห>นะคะเดี๋ยวเราจะมาที่เบอร์เบอร์หนึ่งเนาะแล้วเราจะพูดเรื่องนี้กันฟังให้ถึงท้ายรายการนะคะเป็นการแบบทิ้งอีสเตอร์เอ็กไว้ก่อนะ<ห>นะคะทำงานกลุ่มรวมกับคนเบอร์หนึ่งมาทุกระเบียบนิ้วยอมใจจริงๆแล้วก็เออ ห่อหมกตามระเบียบนะคะต้องเป๊ะเนาะนะคะเขาจะสบายใจนะคะแต่พอรู้จักนกพารักมาสักพักก็เริ่มพูดกับเขามากขึ้นค่ะอเยี่ยมเลยค่ะอทันพึ่งสองโอเคคุยกับเพื่อนนะคะใช่ใช่พึ่งรักสองค่ะสวัสดีคุงอิงคุมิสวัสดีพี่ยาค่ะขอบคุณรักค่ะคิดว่า คิดว่า่ะอาจจะเป็นเจ็ดเพราะอยู่กับความเศร้าประมาณสองนาทีแล้วไปเล่นสนุกต่ออะไรที่เครียดกดดันคือไม่เอาเลยไปหาอะไรที่ชอบมากกว่าซีรีเอาหมอนไปลองซีรีนอ๋อน้องรักสอง่ะชื่อซีรีนเอาหมอนไปลองแมวใต้บันไดแล้วนั่งรอแล้วกลัวแมวกระโดดลงมาแล้วเจ็บโอ้ยน่ารักเทคแคร์แม้กระทั่งแมวเอน้องรักสองที่พูดถึงนะคะ พิ่งนึกได้ว่าตอนเด็กๆสมัยประถมคือวิ่งไปห้องพักครูเพื่อไปช่วยครูถือสมุดกันบ้านมาให้เพื่อนๆนี่เป็นตั้งแต่เด็กเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะอ่าเขาจะคอยสังเกตเนาะเฮ้ยใครต้องการอะไรความช่วยเหลือนี่แหละโอ้ฉันจะเข้าไปชาร์จทันทีจนพอมันเป็นแบบเนี้ยของตัวเองอ่ะก็กลับกลายเป็นว่าฉันหลงลืมเนาะความต้องการของเรานะคะมันหายแม้กระทั่งว่าเฮ้ย ตอนเด็กๆเราไม่ชอบคนนี้นี่นาเฮ้ยแต่ทําไมตอนนี้มันรู้สึกยังไงอะก็ไม่รู้ถามว่าชอบไหมก็ไม่รู้ไม่ชอบหรือเกลียดไหมก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่มันก็ไม่แน่ใจมันไม่ได้ชัดเจกี่ยวกับความต้องการของตัวเอง่ะฮะแต่ว่ารู้หมดนะคนอื่นใครต้อรอะไรชอบอะไรทีไหนเมื่อไรอย่างไรกินอะไรนู่นนี่นั่นจะมาเวลาไหนฉันล็อกเวลาไว้เรียบร้อยแล้วฉันรู้ น้องกีวีนะคะขอแชร์เรื่องเพื่อนเบอร์สองให้ฟังนิดนึงนะครับเพื่อนบอกว่าพ่อแม่รักมากเพราะตามใจพ่อแม่ทุกอย่างพ่อแม่ไม่ได้บังคับตรงๆแต่ขอร้องแกมบังคับว่าอยากให้สอบเข้าหนึ่งในสามของคณะนี้เท่านั้นเพื่อนสองคนนั้นก็ทําจริงๆและเพิ่งมารู้ตัวเองว่าอยากเรียนคณะอื่นนี่นาโออนี่มันความต้องการของพ่อแม่และเพิ่งเจอความต้องการในอาชีพที่แท้จริงของตัวเองแต่สุดท้ายมันก็สายไปแล้วครับผมว่าพ่อแม่รัก ลูกสองมากๆแน่ๆแต่มันน่าจะอยู่ที่ทํายังไงให้ลูกสองรักตัวเองและเข้าใจว่าต้องการอะไรมากกว่าอืมจั่หะหมอกิวีนะคะใช่ให้เราให้เขาได้มองอีกด้านหนึ่งด้วยนอกจากความต้องการตัวเองเบอร์หนึ่งความต้องการของคนอื่นเหมือนเบอร์หนึ่งอ่ะเขาหาแต่ความเพอร์เฟกต์เราก็ให้เขาลองดูว่าเฮ้ยความที่มันไม่มีระเบียบ ไม่ใช่สอนให้เขาลกนะแค่เอ้ยระบายเสียงนอกเส้นนิดเดียวเนี่ยมันคือไม่เป็นไรมันโอเคหรือว่าเสื้อมันเปื้อนนิดนิดหน่อยหรือมันออกนิดหน่อยมันไม่เป็นไรใช่มันโอเคมันซักได้ It's not the end of the world ยานะคะต้องบอกงนี้แต่ค่อยๆบอกเนาะบอกอย่าเหมาะสมเนาะอย่าใส่อารมณ์กับเขาใช่ใช่เหมือนที่บอกเนาะจะรู้ว่าโตหรือยังก็อยู่ที่อารมณ์นี่แหละควบคุมได้หรือเปล่าแต่อย่าไปคอนซีลโดนเฟลเดี๋ยวคุณจะแย่เองนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ดยสองก็เหมือนกันเนาะถ้า เรารู้นพรลักมาเนี่ยเราสังเกตว่าอ๋อโอเคเป็นสนใจแล้วเป็นเด็กดีอ่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละก็ต้องเข้าใจเขาเนาะจริงๆแค่รู้ว่าเขาเป็นสนใจซักเบอร์อ่ะเขาก็ไม่รู้แล้วนะความต้องการตัวเองแม่ก็ทั้งเบอร์สี่เองก็ตามไม่รู้นะเออมีมีเพื่อนเป็นเบอร์สองเหมือนกันแล้วก็เขาก็เล่าเรื่องชีวิตเขาให้ฟังนั่นแหละว่าเขาต้องทําตามความต้องการของแม่ตลอดเลยเรียนก็ต้องประมาณนี้ต้องทำให้ระมาณเพื่อนน้องกิววี่เลยนะคะขอเดาว่าเป็น ใครบางคนที่ต้องออกจอกับชาแนลเราหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องคุ้นๆไมยถึงว่าของน้องกีวีอ๋อ,อ <c oughs> ของน้องกิววอาจจะเป็นคนนั้นแหละโ <c oughs> อเคโอเคเออส่วนอันนี้ก็คือคือพอมีครอบครัวก็ต้องทําตามใจสามีมีลูกเราอยากทวีตลูกให้ดีอย่างเงี้ยความสตราโคข,ของเบอร์สองที่ไม่ได้รู้ว่าตัวเอง เป็นใครอะไรยังไงซึ่งมันเครียดหลบในอ่ะมันเป็นตามกลไกของเขาเนาะมันก็คือการรีเพชชั่นนะคะเราก็ต้องพยายามไม่เขามองเห็นเนาะในสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงแบบลองถามแอบถามก็ได้ชอบอันนี้ไหมลูกอืจริงไหมชอบจริงไหมเอาไหมโอเคไหมโอเคเนาะแต่ระวังนะด้วยความสนใจก็จะชอบเพราะว่าไม่อยากให้ชอบหรือเปล่าเขาจะสังเกตคือเขาจะมองอ่ะ แม่อยากให้ชอบหรืออยากให้ไม่ชอบเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ซ้อนลงไปอีกโอ้ซับซ้อนเนาะก็ค่อยๆเนาะค่อยๆค่อยๆการแช์นะคะครูการศึกษาพิเศษท่านหนึ่งเคยเล่าให้กันฟังว่ากันในสมัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเคยร้องเพลงพราะเครียดที่พ่อพากันไปส่งที่โรงเรียนสายโอ้เหตุสุดวิสัยลายมือในการเขียนตัวอักษรไม่ได้มาตรฐานทําแบบฝึกหัดผิดแม้แต่ข้อเดียวตลอดจนยึดติดกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากจนถึงขั้นขัดความยุดหยุ่นแต่หากการแตกต่างจากกัลยานมิตรรักหนึ่งที่เป็นแฟนเพ เอนกรฮิปสเตอร์ท่านตายท่านอื่นตรงที่มีภาวะพิเศษติดตัวมาแต่กับอ๋อโอเคก็ก็เป็นเป็นไปได้นะกับความเป็นเบอร์หนึ่งนะคะของการขอบคุณมากขอบคุณกันนะคะกันเก่งมากเพิ่งมาการเก่งวันนี้นะคะก็โตมาได้ดีมากๆเออโตมาอย่างดีนะคะเพื่อนกันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สุดยอดมากใช่ค่ะเออรบมือให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยอืมอ่ะ ต่อกันเลยค่ะว้เจ็ดสิบคนนะคะสวัสดีสวัสดีแอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะตอนนี้เราถึงเบอร์สองเบอร์สองจะกำลังจะเข้าเบอร์สามแล้วจะไปเบอร์สามเรียงแต่ว่าเราเราจะเรียงเป็นสามเหลี่ยมตอนนี้เราอยู่ที่เด็กดีอนเน่าใช่เด็กดีนะคะก็จะหนึ่งสองแล้วก็มาที่หกค่ะส่วนหัวของเราแก๊งเด็กดีของเราก่อนแล้วกันเนาะใช่อ่ะไปที่เบอร์หกนะคะส่วนหัวนะคะนักปูชารับรองว่ามีคนที่รอเบอร์หกเยอะมากใช่เราเราเจอเด็กเบอร์หกค่อนข้างที่จะใกล้ชิด อ่าซึ่งเป็นหลานแท้ๆของเองเองเนาะหลานแท้ข้างบ้านเลยอยู่ข้างอยู่ในรั้วเดียวกันเลยเออเล่นกันเลยแล้วก็เป็นลูกชายสุดหล่อของเพื่อนสนิทมินะฮะหก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 เด็กเบอร์หกเนี่ยสังเกตเห็นภายนอกเขาจะทําแบบเนี้ยสูงเข้ามาใกล้ๆเขาจะคิวมวด เขาจะมีความสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทุกๆอย่างใช่ใช่ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยใส่แต่แมสเห็นต่ตาทำไมเห็นต่ตาวันวันที่เราเราเจอน้องเราได้เจอน้องน้องตั้งแต่เกิดแล้วก็ได้เจอเขาอีกห้าหกครั้งแล้วก็ล่าสุดที่เจอเนี่ยก็คือ ครบรอบหนึ่งขวบมีงานมีงานฉลองเพราะว่าเป็นลูกครึ่งเกาหลีเนาะเขาก็จะมีพิธีอะไรของเขานะคะทีนี้เราไปช่วยเขาจัดงานวันนั้นก็เป็นวันออแกไนซ์แหละไม่ใช่วันจริงต้องเล่ารายละเอียดขนาดนั้นเหรอเราก็จะปิดแมสไวเพื่ออัธรสจะได้เดี๋าวจะภาพตามน้องเนี่ยเขาก็เกาะกอไหลคุณตาตลอดเวลาเลยอืแล้วพอเราเข้าไปแบบอ่าฮัลโ่ฮยโว่ายโยองแงยองแงโอ เกาะเกาะแน่นขึ้นอ่ะจิกเลยอ่ะแล้วก็แบบหลบตาแล้วก็หันมองหลบตาหันมองอยู่อย่างเงี้ยเหมือนไม่การจังเกตก่อนเป็นชั่วโมงยังไม่เชื่อใจเราเลยว่านี่คือเพื่อนแม่จนแบบเราเปิดแมสออกมาอย่างเงี้ยเขาถึงจะยอมแบบยอมยอมแบบมีปฏิสัมพันธ์ไาๆหรือยอแบบเออใช่แต่ถ้าปิดแมสปุ๊บโอ้โหไม่เอาเลยจิกเลยจิกตายเอาเลยนไม่เอาติดแมสมันเหมือนเป็นอะไรที่เขาเขาไม่รู้จักคาดการณ์ไม่ได้มีเห็นแค่ตาแล้วแล้วเขา เราเห็นแววตาของเขาว่ามันสงสัยอ่ะนี่คือตัวอะไราวะวเขียวๆฟ้าๆขาวๆมาคาดหน้าคาดตาวผมก็คือไม่ดําอ่ะเออผมมันสีสีมันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยผมตามันเป็นสีดําอ่ะเขาแค่จะระวังเนาะระวังตลอดเวลาเอออ่ะก็จะมีการสังเกตดูตรวจสอบความปลอดภัยนี่แหละคือสิ่งที่เบอร์หกเนี่ยเป็นโฟกัสเอาเเทนชันของเขานะคะอะไรที่มันคาดการไม่ได้อะไรที่มันดูแปลกแหวกไปจากที่แบบ มันมันไม่คุ้นเคยมันจะรู้สึกกลัวตามเวของเบอร์หกู่แล้วนะคะนะคะซึ่งก็หลานหลานเป็นยังไงหลานหลานตอนแรกไม่กล้ามาเล่นด้วยกันเลย เป็นอาแท้ๆเป็นอาเป็นอาข้างบ้านเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเห็นทุกวันเพราะว่าเขาเขาต้องไปโรงเรียนเนาะต้องเดินผ่านหน้าบ้านแล้วเราก็บายยทุกวันเขาบายยปุ๊บหันหน้าหนีเลยหุบหุบหันหน้าหนีแล้วหันมามองหันหนีหันมามองอยู่ในรถนะเราตักผ้าอยู่อะเราอยู่กันอย่างเงี้ยทุกแอบมองกันใช่แอบมาแบบปิ๊งคืออะไรใครใครอาไงอาอีกไงอาอีลูกไงนะกว่าจะยอมเล่นด้วยนะคือโต ประมาณแบบสองสามขวบเนาะกว่าเขาจะมายอมเล่นตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเล่นอีกแล้วแต่พอเด็กแล้วหกยอมเล่นตัวนี้เล่นแบบเล่นยับเลยเล่นยับเลยเล่นยับเลยเชื่อใจแล้วไงอคนนี้ปลอดภัยเล่นได้ปีนตู้โอ้ปีนตู้ซะไม่ให้กูพักเลยนึกว่าเด็กมันใเล่นยับมากเลยโยนโยนบอลโอ้กูก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าอกูเล่นกับมึงแล้วกันไม่ได้เล่นกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะใช่อันนี้คือคือเขาไม่ได้กลัวนะแต่คือต้องทําให้เขาไว้ใจอะค่ะใช่ อันหลานหลานของเพื่อนเนะล่าสุดลงคลิปลูกตอนนี้อยู่เกาหลีแล้วเขาก็จะอยู่ในคอกเนาะในคอกอยากปีนใช่ไหมใช่อแม่แม่มามาแม่แม่มาคืออยากปีนอะแต่เขาอยากมีแม่อยู่ใกล้วามอยากยามั่นใจอะเออมามาหน่อยมาดูเขาหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถามว่าปีนมันก็คืออันตรายไงแต่ด้วยแม่รักเจ็ดเขาก็อ่ะอ่ะเอาเลยลูกแต่มันปีนเอาไว้ไม่ได้หรอกมันก็ไม่กล้าปีนเออเนาะนะคะก็ประมาณเนี้ยคือถามว่าเด็กหกเฟี้ยวไหมม โนเสียวมาอยากอยากรู้อยากเห็นชะพูดกสอนรู้สอนเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากลองด้วยความเขาขี้สงสัยอะนะแล้วเขาอยากพิสูจน์อะได้แต่ว่าศูนย์หัวอาจจะช้าหน่อยอะเพราะว่ามันคิดก่อนคิดอยู่ว่าแบบมันควรไหมแล้วตรงตรงนั้นมันคืออะไรนะแล้วมีคนที่เด็กมันก็จะรู้รู้แค่ว่าใครคนไหนที่เขารู้จักเขาก็จะแค่รู้สึกว่าโอเคเขาอยู่กับคนนี้เขาปลอดภัยนะเขาอาจจะสามารถทําแบบนี้ได้หรือเปล่าอ่านะคะแล้วก็ไม่อาจทราบได้ออหมอป๊อบหมอป๊อป เป็นหกตอนเด็กๆกลัวแม้รูปโปสเตอร์โฆษณาแม่เราให้ฟังโอ้ก็ก็เป็นคล้ายๆกับที่น้องน้องหยอดกลัวแมสเออกลัวปิดแมสนะคะเนี่ยหลานข้างบ้านเนี่ยตอนแรกที่ผมดำจำได้ว่าเนี่คือน้าอิงแต่พอทำผมสีนี้ปุ๊บไม่เล่นด้วยเลยคือใคร มันคือใครวะเดินหลบตาเลยกลัวๆด้วยอ้เดินเข้าบ้านเลยอะไรวะเนี่ยผมสีเงินสีทองสีขาวอ่ะเออพี่โอไม่พี่โอแชร์นะคะตอนพี่ดูคลิปโนพลักบ่อยๆลูกสาวพี่ขอดูคลิปตามแม่เลยค่ะแล้วพอจะเข้าใจแก่นด้วยนะตอนนั้นน่าจะประมาณแปดขวบแล้วเขาเลือกเองเขาว่าเขาจะเป็นเบอร์หกเด็กๆเนี่ยจะชัดเนาะเพราะว่าพฤติกรรมอะไรบางอย่างมันชัดแต่ว่าก็จะมีพฤติกรรมเรียนแบบแหละแต่ในความที่ ที่ที่รู้ถึงแก่นอะอจริงๆแล้วสุดยอดยอมากเขามันตอบมันอาจจะตอบอะไรบางอย่างที่เฮ้ยด้วยความขี้สงสัยแล้วเป็นศูนย์หัวม,มันอาจจะตอบอบางอย่างที่เขาแบบ เป็นประมาณนี้เพราะอย่างนี้นี่เองเพราะลูกชายหมอโอก็ตอบตอบได้เหมือนกันนะว่าเอ้ยเหมือนเอาเรื่องลูกพี่หนิงลูกพี่หนิงก็เป็นใช่ใช่เหมือนเอาเรื่องของเขามาเขียนเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็มีเนาะลูกพี่เมย์ก็เป็นใช่ใช่เขาก็จะรู้ฟังอ่าบางทีแต่ว่าก็เรค่อยๆหยอดให้นะคะค่อยๆหย่อนให้ถ้าสมมุติเรามีลูกโบงหกเราควรจะสนับสนุนเขายังไงก็ให้มองอีกทางหนึ่งเนาะซัพพอร์ตความที่เขาเป็นคนอย่างเงี้ยด้วยอาจจะไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวลูก คือมันกลัวอยู่แล้วมันกลัวอยู่แล้วด้วยความที่ก็คือเบอร์หกอะเนาะคือเราคือเราใส่ใจแต่ไม่ได้ละเลยนะแล้วก็ใส่ใจในมาตรฐานแล้วก็ความเหมาะสมใช่เขาจะเขาจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่คาดการไม่ได้นะคะเขามีจุดหลีกเลี่ยงของเขาซึ่งทุกอย่างที่คาดการไม่ได้เขาก็จะระแวดระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกับความปลอดภัยมากๆความปลอดภัยที่นี้อาจจะเป็นแค่วัใจหรือวัใจไม่ได้รู้จักหรือไม่นะคะในความเป็นเด็กเนาะหรือแม้กระทั่งโตมาเบอร์ เบอร์หที่อยู่ในนี้เองก็น่าจะตอบได้นะว่าเฮ้ยเราใส่ใจความปลอดภัยยังไงเราลีกเลี่ยงความคาดเดาไม่ได้ยังไงเออมันไม่ใช่คำว่าเซฟตี้อย่างเดียวอ่ะมันเป็นอินเจเนอรเยอะๆเลยอเป็นวงใหญ่ของเซฟตี้ทุกๆอย่างนะคะนะคะในชีวิตนี่ไม่ว่าทางใจทางกายทางใดๆก็ตามนะคะอ่ะน้องรักเก้าแชร์นะคะตัดภาพมาที่เบอร์เก้าเฟลลี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมข้หาทุกคนกระโดดก่อนทุกหนจะไม่กลัวใครเลยหรอลูก ง่ามมาไม่ทันเริ่มไลฟ์เอ้ยยังทันอยู่ค่ะคุณกอกกุ๊กค่ะมาพอเบอร์หกพอดีเลยค่ะคุณกอกพี่เมย์บอกลูกชายพี่วงเล็บและหกเนื้อเกิดมาพร้อมคิ้วที่ขมมดตอนแรกนึกว่าใส่ตาสั้นโตหน่อยตาแม่ไปที่ทำงานทีไรหลบหลังแม่ตลอดแม้ว่าจะเป็นคนที่รู้จักแล้วถ้าไม่ได้เจอกันสักสามเดือนต้องมาวอร์มอัพกันใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้าใจคอนเซปต์ของความตายร้องให้ทุกวันโอ้วันละสามถึงห้านาที เป็นเวลาเกือบเดือนทุกวันจะมีคําถามเป็นทีมที่เปลี่ยนไปเรื่อยตายแล้วไปไหนวิญญาณมีจริงไหมชาติหน้ามีไหมทํายังไงถึงชุบชีวิตคนตายได้โอ้น่าสนใจนะคะเรื่องนี้จริงจริงเรื่องความเป็นคำความตายเนี่ยเด็กควรจะรู้เหมือนกันนะใช่เราดูได้เรารู้สึกสนับสนุนนะเพราะว่าสมมติถ้ามีใครในครอบครัวตายอ่านมาเนาะเออหายไปเนี่ยเราเขาต้องถามแน่ว่าเขาหายไปไหนคุณตาหายไปไหนคะคุณยายหายไปไหนคะเราก็ต้องให้เขาเรียนรู้ที่ว่าการ ความตายมันคืออะไรแต่ไม่ใช่แบบตายไงลูกก็เราก็โดนฆ่าตายตายก็แค่เราก็ต้องมีวิธีในการบอกเนาะหาวิธีนะคะก็เป็นการ้านของพ่อแม่แล้วอ่าเราไม่ใช่พ่อแม่เราก็โยนโยนนะคะลองไปหาวิธีดูนะเต่ว่าควรจะให้เขารู้จักว่าอ๋อนี่คือการตายนะเขา สักวันหนึ่งมันก็จะมีวันเกิดขา้นแหละมันจะเกิดขึ้นนะะเหมือนเหมือนเพศศึกษาเราต้องเรียนตั้งแต่เด็กอ่ะมันเป็นเงาตามตัวเราเราเกิดมามันอยู่ไอความตายมันอยู่มันอยู่ข้างๆเราตอนนี้เราจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรนะมันมีสื่อการสอนมีสื่อการสอนที่เกี่ยวกับการตายอยู่ใช่ใช่ลองลองหาดูนะคะจริงๆแล้วมันมีวิธีบอกที่มันสอบปลอดภัยสาหรับเด็กอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะคะเออลองดูค่ะอ่ะสุดยอด เลยเป็นหกที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นหกได้ไวมากเลยอะ<ม>คบะนะสวดสามเนี่ยมปรับตัวนะะก็ธรรมดาเนาะที่<ม>อาจจะยังเอ้ยฉันเป็นห้าหรือฉันเป็นเจ็ดหรือฉันเป็นหน<ม>ึ่งหรือฉันเป็นสามหรือเก<ม>้าเยอะไปหมดยังวนๆอยู่แต่ถ้าหาเจอแล้วก็โหโล่งเลยเคนนี้เออแม่เบอร์เจ็ดคือเครียดอยู่ตลอดเดือนอตอนนี้โอเคคือเราใช่ไหมคะพี่เมย์โอเคไหมคะ พี่โอ๋บอกว่าด้วยความเป็นโหกด้วยกันทั้งแม่และลูกทําให้เข้าใจและยอมรับความกลัวของลูกและตอบสนองอย่างเข้าใจจริงๆไม่ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรไม่เห็นน่ากลัวเลยแต่ทําให้ลูกสงบลงหายกลัวแล้วค่อยพาชวนคิดว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นไหมอีกอย่างอารมณ์พ่อแม่ต้องนิ่งอย่าเวียงวีนขึ้นลงบ่อยค่ะเพราะเด็กจะกลัวมากใช่อันนี้คือความมีพู้ที่ภาวะหางอารมณ์นะคะเรานิ่งได้พร้อม แหละนิ่งแต่ว่าพร้อมจะรู้สึกตามเขาอ่าอินไปกับเขาแต่มีเอมพัตตีใช่อินไปกับเขาไม่ได้หมายถึงว่าลกมันไม่ใช่อย่างนั้นเราเราเราเข้าใจเขาอ่ะว่าเขากลัวยังไงแต่จริงถ้าเศร้ามันก็ทําได้นะไอคอนถูกแต่เราต้องคอนโทรลดีๆด้วยใช่ล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นแบบนี้นะมันมันน่ากลัวขนาดนั้นไหมเหมือนที่พี่โอแชร์มีประโยชน์มากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะหรือว่าถ้าเศร้าเราร้องไห้ได้ลูกเห็นน้าตาของเราได้มันไม่เป็นไรเพราะแม่เศร้าไงลูกใช่เนาะแม่เศร้าเรื่องนี้ลูกเราต้องบอกให้เขาเข้าใจ นะคะอย่าบอกให้เขางงเขาก็จะไม่เข้าใจไปตลอดว่าแม่ร้องทําไมอะไรอย่างเงี้เนาะนะคะใช่ะตามนี้ค่ะเยแพลนเท่านั้นค่ะเป็นหกค่ะอแต่มีแฟนเป็นเจดรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้หลายอย่างจนเราเกลี้ยวกล่อหลายรอบพอมีวิธีอยู่แบบสงบสุขไหมคะเข้าใจอย่างเดียวเนาะเข้าใจจริงๆเลยนะเก้าจุดเนี่ยค่ะในวงกลมไอเนกรมเนี่ยคุณศึกษาให้ครบไปเลยแล้วคุณจะเกิดความ คำ,คำว่า <Infinity S 1> เข้าใจะอะม,มันไม่ใช่คำว่าอ่านเดอร์สเตนแบบแค่ understand ตนะมันต้องเข้าใจจริงๆนะเข้าใจจากข้างในมีเข้าใจจากใจอะมีะความเมตตาค่ะแล้วมากๆนะจา<ะ>กเ,ตรตรเออเสียงหายหรือเปล่านี่พยายามถือแบบเอาออกดีกว่าออกดีกว่าเออลืมเลย เราต้องเข้าใจด้วยใจมีมีเมตตามากๆเนองมีเมตตามากๆต่อตัวเองและต่อผู้อื่นด้วยนะคะเราถึงจะเข้าถึงความเข้าใจจริงๆค่ะนอกก่อนที่จะเข้าใจคนอื่นนะเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนใช่เราเป็นใครคือเข้าใจธรรมชาติของเบอร์หนะว่าไอ้ความเป็นเบอร์เจเนี่ย มันไม่อยู่กับที่เลยอ่ะแล้วฉันไม่สามารถควบคุมเขาได้ให้มันอยู่นิ่งๆอ่ะซึ่งเราต้องเข้าใจมันเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาด้วยความเป็นลิงของเขาใช่แล้วก็เข้าใจธรรมชาติของเราว่าเราแบบหีกเลี่ยงสิ่งนี้ซึ่งถามต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนที่พี่โอบอกอะค่ะว่าเรามันน่ากลัวขนาดนั้นไหมเออลองมองตามความเป็นจริงไว้เนื้อเชื่อใจเขานะคะลองให้เขาได้เป็นเขาหน่าแหละแล้วก็เราก็เป็นเรารืออาจจะต้องสื่อสารกัน มีมีการคุยกันนะว่ามันเป็นยังไงในชีวิตคู่เนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นเวที่แตกต่างจากการเลี้ยงลูกนิดนึงพี่ป๊อปไปตอบให้ขอบคุณมากค่ะต้องปล่อยวางนะคะผมว่า6ชอบตีกรอบ7ชอบหาทั้งออกมองตั้งลบ7มองด้านบวกถึงแต่เขามีปีของกันและกันนะคะเราเชื่อว่าสิ่งนี้เชื่อมถึงกันได้ก็เป็นศูนย์หัวด้วยมีเหตุผลใช่ก็ลองทําความเข้าใจนพักให้ลึกๆลองหลายๆด้านดูแล้วคุณจะ มีความสุขก,กับการใช้ชีวิตคู่แล้วก็ในชีวิตของคุณมากขึ้นเนาะอ่ะคุณฝนแชร์ค่ะเด็กปสามคุยกันว่าพวกเราจะโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นไหมนะกับโลกปัจจุบันนี้ <S 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 อแน่นอนคนะ่ะสักวันหนึ่งคุณเป็นแน่นอนคุณเป็นแน่ๆแล้วคุณก็จะแก่ไปด้วยกันพี่โอต๋นะตอบพี่เมย์นะคะเด็กๆเวลาถามเยอะๆตั้งข้อสังเกตไว้เลยค่ะว่าเขากลัวเราต้องเฟิร์มไว้ค่ะ แต่ไม่ปฏิเสธแต่ชวนมองให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเรานิ่งลูกเราจะไม่กลัวค่ะน้องเทปรึกษาพี่ได้นะคะน้องเมอเคพี่เมอ่าโอเคสามารถแอดไลน์กันได้คุยกันเนติดต่อกันพี่เมบอกว่าถ้าไม่รู้จักโนพลักษคงพาลูกไปพบจิตแพทย์เด็กละค่ะเครียดเกิน เคยเลี้ยงดูเด็กหกน้องถามเราทั้งวันทุกยี่สิบนาทีเป็นเจ้าหนูจำไหม่นาะโตขึ้นเขาก็ถามค่ะพ่อดิฉันก็ถามเป็นอย่างนี้ยปกติรักเจ็ดมาตอบนะคะต้องตามใจเยอะเจ็ดเยอะๆถึงจะดีเองแน่มาแล้วนะะแมวเราไปเลยให้เขาได้ไปกินข้าวค่ะถึงเวลาลตอนนี้น้องโอเคแล้วค่ะคือถามคำถามหมดทุกแบบกับทุกคนในครอบครัวแล้วเธอก็เหมือนปิดประเด็นหยุดร้องเออเยี่ยมเลยค่ะ เหมือนพอเขาได้คําตอบเขาอาจจะมีการถามซ้ําๆนะเด็กเด็กโบหกก็จะหนูจะไม่เหมือนกันก็ก็เหมือนตอนโตนั่นแหละมันเกิดจากความกลัวใช่เขาจะถามซ้ําๆมันต้องยืนยันมันต้องคอนเฟิร์มเราก็อย่าลาคาญลูกนะคะหรืออาจจะไม่ใช่ลูกอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้ที่ยังเป็นเด็กอยู่คนนั้นนะคะเปลี่ยนไนดีกว่ามันได้ยินเสียงแป๊ะ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 อ่าหรือว่าอาจจะต้องเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ย ในความกลัวของเขาว่าเขาต้องคอนเฟิร์มตลอดเวลาจนกว่าเขาจะมั่นใจว่านี่แหละไม่ต้องคอนเฟิร์มอีกแล้วชัดเจนละซึ่งมันต้องใช้เวลามากๆค่ะนะคะกว่าจะเฟิร์มจนเชื่อใจแน่ใจในเรื่องนั้นคนนั้นสถานการณ์นั้นหรืออะไรต่างๆทุกเหตุการณ์นั้นคือจุดสนใจในความปลอดภัยของเขาค่ะนะคะประมาณนี้เนาะเราก็ต้องเป็นกําลังใจเขาเียว่าเป็นแนวแนวเสริอมาให้กับเบอร์หกได้มั่นใจในตัวเองนะคะใช่นะคะก็ จบไปแล้วเนาะสำหรับสามเหลี่ยมเด็กดีนะที่กล่าวถึงไปเมื่อกี้มีหนึ่งสองหกนะคะใช่นะคะสามารถย้อนดูได้เดี๋ยวเราลง y o u t u เนาะนะคะอ่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปที่วิดรอร์ละกันอมานะคะเป็นสี่หเนะคะเริ่มที่เบอร์สี่เลยละกันนะคะเด็กเบอร์สี่นะคะสนใจกับความพิเศษนะคะสนใจสิ่งที่หายไปตามหาบางอย่างเนาะที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่า อะไรนะอะไรกันที่ทำให้ฉันแฮปปี้นะสนใจหลีกเลี่ยงความสามัญธรรมดาเนาะนะคะตั้งแต่เด็กเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเราเราไม่ยังไม่เคยเจอเด็กเบอร์สี่นะหรือหรือเจอแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้สัมผัสอ่าเออก็เลยอย่างอย่างเราเรื่องน้องไม่ได้ค่ะเราเเรื่องน้องมิ้นได้ไหมน้องมิ้นเรื่องตัวเองตอนเด็กๆเนี่ยอ่อคือเตรียมมาเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ลืมไปหมด เดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวก็มาตอนนี้ลืมไปหมดละสามเจปไปยังครับยังค่ะไว้แซบสุดท้ายนะคะอ่ะเบอร์สี่เนี่ยเด็กเบอร์สี่เนี่ยเขาอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่อย่างที่บอกเนาะเป็นวิดรอเป็นวิดร์ทีนี้การที่จะปะทะมันเกิดขึ้นได้ไม่ไม่บ่อยไม่บ่อยถามว่ามีไหมมีแน่นอนนะคะเป็นเด็กเนาะเราก็อาจจะมีอาการกรีดบ้างแต่สำหรับมนนะเยอะ <laughs> ชักดิ้นชักงอชักดิ้นชักงออะ,ะเป็นเด็กแบบนั้นเลยเ<อ>นะคะด้วยความที่เราเราเกิดมาแบบเราห่างจากน้องเยอะแปดเก้าปีอย่างเงี้ยเราเหมือนเป็นลูกคนเดียวเลยเ<อ>นะคะนั่นคือเรารู้สึกแล้วว่านี่คือความพิเศษเอ่ฮะเก็ตไหมเก็ตเก็ตฉันเป็นลูกคนเดียวที่มีน้อง ที่ห่างกัน8ปีนี่คือการใช้ชีวิตแบบพิเศษที่เราสร้างขึ้นมาเองเป็นอุดมคตินะคะตั้งแต่เด็กเลยเราจะรู้สึกแบบนั้นเลยเออเป็นอัตลักษณ์ของเรามีน้องแต่จะบอกว่าเป็นลูกคนเดียวแต่มีน้องเพราะเราเกิดมาด้วยความที่แบบเลี้ยงมาคนเดียวเอออะไรแบบนี้แต่มันจะไม่ได้เหมือนรักสองเพราะเราไม่ได้เป็นเด็กดีมาก ยอมรับว่าไม่เป็นเด็กดีมากเอยเราไม่จะเป็นเด็กดีมากเอาแต่ใจนะคะคือเขารู้เบอร์สี่เขารู้ความต้องการของตัวเองค่อนข้างชัดหรือเปล่านะก็ก็รู้รู้ว่าอยากได้อะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ยังต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างให้คนสนใจเหมือนกันใช่เรียกร้องนะคะเรียกร้องต้องการอยากฉันอยากได้อย่างนั้นนะใช่แล้วต้องให้ให้คนมาตอบสนองด้วยเหมือนตอนโตเป๊ะ แทบจะไม่มีอะไรต่างเหมือนยังไม่โตเลยอะเเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเหมือนเป็นคนที่ยังไม่โตอ่ะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กเบอร์สี่เนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆเหมือนบโพร่าเลยเราไม่อยากใช้คํานี้แต่เราเอาวันนี้พูดถึงตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นแบบนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่มันสวิงใช่สุดไปถิกด้านในด้านหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ใช่มันมันมันเหมือนว่าพอเราอยากได้อะไรบางอย่างอ่ะ แล้วพอเราได้แล้วเราไม่อยากได้อะเราก็จะทิ้งแล้วพอเราผักดึงดึงอ่าใช่คำนี้แหละไม่ใช่ใบโพล่าแล้วผักผักดึงดึงเนาะแล้วก็จะทิ้งอย่างอย่างถ้าเราอยากกินขนมอันนี้มากๆมันจะมีขนมที่บินชอบมากมันจะอยู่ในเซเว่นที่เป็นเหรียญอะเหรียญช็อกโกแลตอะสีทองทองอะเออทุกครั้งที่ไปอะด้วยความที่แม่เป็นเบอร์เจ็ดเนาะเขาเขาก็จะซื้อให้อยู่แล้วแหละเหมือนของเล่นของกินอ่ะเออเราก็จะซื้อ เขาซื้อมาให้เราใช่แล้วพอเราซื้อมาปุ๊บเราเราซื้อมาทำาไมรู้ป่ะมาทำอะไมเอาปลาเล่นเอ้านางเด็กคนนี้เอาปลาเล่นแล้วแม่ว่าอะไรไหมไม่ไม่แม่ก็โอ้สนุกดีมั้งปลาเหรียญเนาะเนาะแล้วก็ลองไห้แล้วก็ไปหยิบมันมากินเอ้าอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอ่าเออเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยไอตอนเด็กๆอะ คือเรารู้สึกยังไงเราถึงทําแบบนี้เราแค่จําพฤติกรรมได้ว่าเราทําประมาณนี้เออแล้วทุกๆครั้งที่เราไปเซเว่นอ่ะไอเหรียญทองมันจะอยู่ชั้นล่างสุดอืเราก็จะไปนั่งมองมันาเงี้ยแล้วว่าจะหยิบหรือไม่หยิบมันดีแล้วเขาก็หยิบมาเยอะ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 เพื่อที่จะซื้อมาที่บ้านแล้วปาทิ้งใส่พื้นอะไรอย่างเงี้ยจนจนกว่าจะมีใครมาเห็นเราถึงจะไปเก็บแล้วหยิบกินอ่ะมันต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างอ่ะ ที่เกิดขึ้นกับเหรียญทองเหรียญนั้นอะโอเคเอนี่ยก็เลยอันนี้ก็คือเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยนะว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้ว่ะแล้วเราก็รู้สึกว่านี่คือการสร้างฉากหนึ่งในละครของของเรกเบอร์สีเพื่อต้องการต้องการความพิเศษบางอย่างที่ที่มาแต่งเติมเหมือนตอนนั้นมันน่าเบื่อหรือเหมือนเบอร์เจ็ดเลยเนาะแล้วมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไหมเกี่ยวนะอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เราแค่รู้สึกว่าเราต้องการ ความสนใจมากๆต้องการมากๆจนแบบว่าต้องสร้างฉากสร้างอะ,อ,ะอะไรขึ้นมา,มาเออนัออ่นแหละเหมือนพอพอเราบีแม่ที่เป็นเบอร์เจดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าความรักของเขาคือการที่เขาให้อิสระถูกไหม,อ,มอันนี้เราเพิ่งมารู้ตอนโตเรารู้จากโนบลารนะคะแล้วพอเรารู้แบบเนี้ยเราเออกลับไปย้อนคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาที่เขาทําอะไรของเขาเล่นไปเล่นมาของเขาอ,ะอ่ะม,มันคือการที่ เขาก็ให้เวลาเราแต่เราไม่เข้าใจเราวนเว่านี่คือวันนี้คือความรักที่เขาให้เรารู้สึกว่าเขาถูกทิ้งเราถูกทิ้งเราก็เลยต้องอยู่ต้องสร้างแต่ในความเป็นเด็กมันไม่ได้คิดขนาดนี้หรอกเรามันก็ทําไปตามอารมณ์อ่ะแต่พอเราโตแล้วเราไปวิเคราะห์ตัวเองในตอนเป็นเด็กมันก็เห็นสิ่งพวกนี้เห็นแรงจูงใจอ่ะเออแต่ถามว่าตอนเป็นเด็กอ่ะ มันจะต้องมาคิดวางแผนว่าเฮ้ยแม่ไม่สนใจฉันฉันต้องไปซื้อเหรียญช็อกโกแลตแล้วเอามาปาแล้วให้แม่สนใจแล้วฉันถึงไปหยิบมันมากินอะไรอยงเงี้ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีแบบใช่มันไม่ได้เป็นอัตโนมัติถูกไปเลยเล่นละครไปเราก็เลยเพิ่งมาคิดได้ว่าอ๋ออันนั้นแหละมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราสร้างว่าความพิเศษบางอย่างอให้เราอะไรอย่างเงี้ยมีคุณค่าขึ้นมาใช่ให้เขาเห็นเราให้เขาสนใจเราอ่านะอะไรแบบนี้ก็ตรงกับจุด จุดที่เขาหลีกเลี่ยงนะเบอร์สี่ก็คือความสามัญธรรมดาประมาณนี้กินช็อกโกแลตเฉยๆมันธรรมดาเอปลาสี่ให้ดูเนื้อฉากที่เก็บขึ้นมากินอ่ะคือกินไปก็เราให้ไปมัยงอให้ทาไมวออะไรเงี้ยร้องให้พลอยรู้ปะเพราะอะไรมันละลายแล้วมันติดเหนียวเหนียวเพราะเราเพราะฉีกมันละลายมันต้องไปแช่ตู้เย็นก่อนมันถึงจะแข็งขึ้นตัวเป็นเหรียญเฉยๆสวยแต่ถามว่ากินไหมกิน เป็นแบบนั้นน่ะเออเออก็เพิ่งมาแบบว่าทําความเข้าใจแล้วก็สังเกตตัวเองย้อนไปนะคะตอนนั้นแบบเด็กมากอะแต่ว่าไม่เด็กมากสิปฐมปหนึ่งแล้วแหละเอออะไรอย่างนั้นอะซึ่งแน่นอนนะคะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เจอเด็กเบอร์สี่อะมันพาไปหาหมอแน่เลยเราโดนเออเนี่ย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 ถ้าเราต้องถ้าเราเข้าใจในเวความเป็นธรรมชาติของเบอร์สี่ลองสังเกตดีๆว่าเขาต้องการอะไรอ๋อเขาต้องการในเทนชันเหมือนกันนะในสิ่งประมาณนี้เหมือนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนเขาไม่ได้ขาดแบบเนี้ยแบบเราอเออแบบแบบเม้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเรียกร้องอีกอย่างหนึ่งแต่มีอาการแน่นอนเนาะนะคะพี่โอแชร์ร้านซี่ค่ะถ้าไม่หิวไม่ชอบคือไม่กินหนูอยากทำกันบ้านยังไม่อยากก่อนไม่ไปกินพร้อมคนอื่นเวลาไม่ได้อย่างที่คิดจะเรียกร้องขอใจร้องไห้อารมณ์เยอะมากเอออีกเรื่องนึงก่อนที่เตรียมานึกออกละอนุบาลสองอยู่ห้องครูเจี๊ยบ คูเียบตอนเวลาที่เด็กอนุบาลเนอะเราก็จะต้องเราต้องท่องสุดคูณสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่แม่แม่เบาๆแม่เบสิกทุกทุกเย็นแล้วก็ท่อง ABC กอไก่ฮอนฮูกก่อนกลับบ้านเรารู้สึกว่าในเมื่อเราท่องทุกวันแล้วเราจําได้แล้วเราไม่อยากท่องอืเออเราก็เลยไปนั่งไปนั่งเล่นชิงช้าซึ่งมันก็อยู่แค่หน้าห้องเองมันเป็นสนามหญ้าเด็กอนุบาลนะคะ คือนึกภาพว่าเด็กทุกคนกำลังท่องสูตรคูณแล้วมินก็เดินแล้วมินก็วิ่งออกมาไม่ท่องด้วยความที่ครูเจี๊ยบอะซีกับคนในบ้านแล้วน่าจะเป็นเบอร์เจ็ดครูเจี๊ยบยังอยู่ปัจจุบันยังแบบถ้าถ้าเจอกันคือยังจําได้ด้วยนะยังครูก็ยังจําเราได้เราก็ยังจําครูได้ถ้าไปโรงเรียนก็คือต้องเซฮายอ่ะเขาก็เกษียณแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยครูเจี๊ยบก็จะโชคดีลูก คือแบบไม่ว่าเราก็เป็นคนที่ดไม่โดนครูว่าแล้วเราก็รู้สึกว่านี่คือความอภิสิทธิ์ที่เรามีแล้วเราทําได้นี่คือความพิเศษใช่ในขณะที่ครูคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบหรอกเออแต่ว่าเขาไม่ใช่ครูประจํายชั้นเราไม่โฟกัสเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยเราไม่อยากอยู่เราก็วิ่งออกมาแต่เราไม่ทําทุกวันเราก็ทําแค่แบบเดือนนึงก็สามสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าทํานะคะทำแบบนั้นทำแบบที่พี่โอแชร์เลย อันนี้น้องน้อหวานแชร์นะด้วยความที่เราเป็นหมอดูเบอร์เก <c oughs> จะมีความรู้สึกลำบากใจเมื่อรับลูกค้าเบอร์สี่เพราะว่าเราต้องคัดกรองคำพูดให้เป็นพิเศษเอ,อจะได้ไม่ไปกระทบกระเทือนใจเขามากเกินไป <c oughs> เพราะมีหลายครั้งที่คำ <c oughs> <อ>พยากรณ์ก็ออกมาตรงจนเราบอกแบบอ้อมๆอไม่ได้ฮ่าๆนะคะพี่โอแชร์นะคะอีกด้านหนึ่งเด็กเบอร์สี่เขาน่ารักมากๆนะคะมีความสดใสร่าเลิงใครอยากหอมแก้ม รักใครก็อยากหอมแก้มคนนั้นทั้งวันแล้วถ้าเราเข้าใจอยู่ข้างๆแล้ฟังเขาใส่ใจเขาหลานจะชอบเรามากๆใช่ออย่างมิ้นน่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กที่เลี้ยงมาด้วยด้วยตากับยาย<ช>แล้วตากับยายก็คือหลานคนแรกไงหลานสาวเขาจะรัก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 เรามาก <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยตามใจมิ้นน่ะนอนกับตากับยายยันโตยันโตแบบมนหนึ่งเลยอะค่ะจนจนเราเข้าโรงเรียนประจำเราถึงแยกอะเออแล้วปัจจุบันน่ะก็คือยัง ยังกอดหอมคุณยายอยู่อย่างนั้นน่ะรักรักรักเจอกันก็คือต้องเข้าไปแล้วแหละ,สะเสด็จสด้งสบักสบอมอะไรอย่างเงี้ยปลุกปั้มแบบนั้นเลยจนตั้งแต่เล็กจนโตจนตอนนี้ก็ยังทำอยู่แบบนั้นนะคะ,คะ,ะการขออนุญาตถามความเห็นของเพื่อนมิ้นกับเพื่อนอูอิงว่าการแก่รักให้กับเด็กที่มีภาวะออทิสติกหรือดาวซินโด,มดรมติตโตมต้องเกิดนั้นมีความยากเพียงใดคะการแกะรักก็ยังไม่เคยเนาะมีเคสนี้ใน เอออันนี้เราพูดถึงการที่เรามันเป็นความการคาดเดาเนาะไม่ใช่การไปแกะรักเขาเนาะเราแค่แบบมาแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเจอมามันเฮ้ยมันประมาณนี้นะเออเราเอามาสอดคล้องกับเรื่องพวกนี้ได้นะเราจะมีวิธีรับมือกับเด็กแบบนี้ยังไงหมายถึงรับมือเนี่ยหมายถึงว่าเราจะเข้าใจเขาได้ยังไงอยู่กับเขายังไงนะคะเลี้ยงลูกแบบตามตามความเป็นเขาแล้วเข้าใจเขาในแบบที่เขาแบ่ไม่ใช่แบบแบบ แกเนี่ยมันเป็นเด็กเบอร์นี้นี่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละเที่ยอะไรกันนะกันนะแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเนาะเราก็แค่หาวิธีอยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดสงบที่สุดแล้วก็เขาใช้ชีวิตของเขาได้แล้วเราก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีความสุขที่มีลูกคนเนี้ยได้แค่นั้นเองค่ะเราเราอาจจะไม่ได้ไปแบบ โอ้ยมันต้องเป็นหนึ่งแน่แน่เราก็ต้องรอเขาโตเขาให้เขาตอบเองเนาะนะคะเราก็คาดเดาแล้วก็เลี้ยงเขาว่าอ๋อโอเคแต่ถ้ามันไม่ใช่เราก็ลองสังเกตต่อว่าอ๋อมันน่ามันแนวโน้มแค่นั้นแหละค่ะเราก็ไม่ต้องไปคาดเดาว่ามันจะต้องอย่างนี้น่ต้ันเป๊ะฟเออมันก็ไม่ใช่แบบนัธงแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นการแกะหลักดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีประโยชน์เนาะถ้าเราจะไปแกะเลยว่าเขาจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ใช่นะคะเราก็แค่ เพินเพนะคะค่ะประมาณนี้อยู่กับเด็กเบอร์สี่ยังไงดีคะนี่คุณคุณเก็บบอกว่าน้องสาวเบอร์สี่ชอบมานวนเนี่ยมานวยตอนเดินหน้าเอออย่างนั้นนะคะเขาจะไม่ค่อยอายเนาะนั่นคือความพิเศษอ่านั่นคือความพิเศษที่เขามอบให้นะความพิเศษของเบอร์สี่มันมันถึกขั้นเป็นการใช้ชีวิตบางอย่างนะมิรู้สึกว่าการที่อามินเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดอะเนี่ย เราเพิ่งรู้ว่านี่คือความพิเศษที่เราสร้างขึ้นมาอนี่คือ way of living ของฉันใช่เป็นมนุษย์ที่ไม่กินเผ็ดเออเออแล้วก็แบบไม่กินเผ็ดไม่กินผักอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็กินผักแล้วเออเริ่มทําน้อยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออะเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่กับเบอร์อยู่กับเด็กเบอร์สี่อย่างไรนะคะก็เหมือนเหมือนเหมือนเบอร์อื่นๆแล้วเนาะเข้าใจเราเราเห็นว่าเขามีการเรียกร้องขนาดเนี้ยอ เราก็แค่ถามว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะเขาขาดตรงนี้มากขนาดนั้นจริงๆหรอหนูเป็นไรลูกอืถามเขาว่าเรารู้สึกยังไงเราบอกแม่ได้ไหมเราอยากได้อะไรนะคะได้ความสนใจมันก็จะเป็นอ้อมๆอ้อมๆนะไม่ได้บอกตรงๆเราก็แค่โอเคให้เขาเห็นว่าเขามีอยู่อ่าแค่นั้นแหละค่ะเห็นว่าเฮ้ยเธอเป็นลูกของฉันเขา เขาจะไม่อยากถูกทออทิ้งเนาะนะคะยังเห็นว่าเขายังมีเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนที่เลี้ยงหรือมีใครข้างๆเขาอยู่แค่นั้นก็พอแล้วอยู่ข้างๆอย่าทิ้งไปถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอย่างเนี้ยอยู่กับเขาหน่อยใช่คือจริงๆเบอร์สี่ก็ถามว่ามีความมั่นใจในตัวเองขนาดไหนะมันก็ไม่ได้มีมากหรอกใช่เขาก็ต้องการการคอนเฟิร์มเหมือนกันในชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วไปโอเคไหมเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาเป็นลูกทีดีหรือเปล่า ก็ต้องการเหมือนกันแบบนี้ใช่ใช่ใช่ทำให้เห็นให้ชัดเจนหน่อยเพราะว่าในตัวเขาเขายังรู้สึกด้วยว่ามันขาดพร่องอ่ะยังรู้สึกว่าหนูไม่ดีไม่ดีพอที่จะเป็นลูกเขาอะไรอย่างี้นะหรือว่าไม่ดีพอที่จะมีน้องไม่ดีพอที่จะเป็นหลานเนี่ยมันก็จะมีความสึกพวกเนี้ยอยู่ซึ่งเราก็ต้องคอยบอกว่าเฮ้ยมันจริงไหมที่ทุกคนทําอยู่แบบเนี้ยเพราะเขารัก จริงๆนะคะอะไรอะพูดดีๆนะคะมันก็มีจริงๆพูดพูดกันจริงๆเด็กเบอร์สี่ไม่ต้องไปใช้คาพูดอะไรมากนะเขาพูดไปเลยได้ถ้าเป็นมิ้น์นะมิ้นรู้สึกว่าพูดมาเลยได้คุณตามบทละครเขาให้ทันเยนะบางทีมันอาจจะเป็นแค่บทละครของเขาลองเล่นตามดูใช่มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันไม่ได้คือความเซนสิทีฟของเบอร์สี่มันไม่ใช่การที่เราเจอเรื่องอะไรไม่ได้เลยอ่ะความเซนสิทีฟมันมีอยู่มันเป็นเรื่องที่ แต่คนภายนอกมองมาแบบนั้นไงเพราะว่าบางทีตาไม่ทันเข้าใจออเนั่นแหละนะมันเป็นเรื่องที่แบบเนี้ยมันเลื่อมๆกันอยู่แล้วมันมันใช่ไหมนะคำมันเขาเรียกว่ามันเซนสทีฟเกินกว่าที่คนจะคิดถึงอ่า มันไม่ใช่อาการที่แบบเราจะดูหนังแล้วเราจะร้องไห้ได้อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพิเศษกว่านั้นค่ะเศษกว่านั้นแต่มันก็ยังไปเข้าเรื่องของความพิเศษอยู่นะพราะเราใส่ใจแบบเนี้ยมาตั้เด็กใช่นะคะเขาผู้ใหญ่ก็ทำทาให้เขาเห็นด้วยว่าไอ้ความที่มันธรรมดาธรรมดามันไม่ต้องใส่สีตีไข่หรือว่าโรยอะไรให้มันดูว้าวขึ้นมามันมันก็ทําได้นะใช่ ใช้ชีวิตเรียบเรียบอะเหมือนคนทั่วไปเขาก็มีคุณค่าเหมือนกันนะเธอเป็นเธอมีคุณค่าของเธอที่เธอเป็นเธอแบบนี้แหละอนะคะเสมอไม่ต้องแบบพยายามหาอะไรอะไรก็ไม่รู้ที่เขาก็ไม่รู้ว่าเธออะไรเหมือนกันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะะะประมาณนี้เนาะมูฟค่ะก็ไปที่เบอร์ห้าเนาะเบอร์ห้าเนี่ยเด็กเบอร์ห้าเราเจอเราเล่าไปแล้วด้วยนะคะคันต้นเนาะเขาจะเป็นเด็กที่มีสมาธิมากๆา่ะเขาจะโฟกัสบางอย่างแบบแล้ว คือจะสนใจจะสนใจมากๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็อยู่อย่างนั้นนานๆเลยอยู่ไปอย่างนั้นนะจนถ้าสมมุติว่าเจอคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเป็นเอ็กซ์เวิร์ดมากๆอ่ะเขาจะพาลูกไปหาหมอเลยนะใช่เพราะว่าทําไมลูกไม่มีการตอบสนองกลับมาเหมือนว่าเป็นแบบไม่ชอบสังคมหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆ เบอร้าก็คนเนาะมันก็เข้าสังคมได้นะคะแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านเขาแค่รู้สึกสบายมากกว่าถ้าในบรรยากาศอยู่ในบรรยากาศสบายๆนะคะเงียบสงบๆใจนะนะคะอย่างเราไปไปกับพ่อแม่เขาด้วยเนาะไปไปเดทไปปิกนิกไปอะไรกันเงี้ยวันนั้นก็คือ น้อไม่พูดเลยไม่ได้ยินเสียงน้องคนนี้เลยสักแอะเดียวล้วคืออยู่กันนะตั้งแต่สี่โมงเย็นยันสามทุ่มอ่ะเด็กต้องนอนแล้วนะเด็กสองขวบมันก็เริ่มพับๆแล้วแต่มันก็ไม่มีวิธีการตั้งแต่เจอนะนั่งอยู่บนคาซีแล้วก็มองไปนอกต่างก็มองอ่ะแล้วก็มองคนหน้านิ่งเฉยวอยตานิ่งเฉยมากแล้วก็มองมองอยู่นั้นนะสังเกตไปจนแบบผู้สังเกตการมาแบบเขามีตาเป็นประกายมากตอนเขา เห็นนกแก้วในสิ่งที่เขาชอบเห็นนกอ่ะแล้วก็ชี้แอะแล้วก็มองไม่พูดด้วยนะแล้วก็ชี้แล้วก็มองนกแก้วอ่ะอยู่อย่างนั้นอ่ะมองลิงคือเราไปคาเฟ่ที่มันมีมีนกมีลิงมีอะไรเงี้ยมีสัตว์เออมีสัตว์อยู่อ่ะเขาก็จะมองสิ่งพวกนี้อยู่อย่างนั้นอ่ะอืเป็นชั่วโมงออืซึ่งเด็กอ่ะปกติทุ่มหนึ่งทุ่มไม่เกินสองทุ่มเขาจะเข้านอนเนาะค่ะแล้วก็จะต้องงองแงนี่ก็งองแง่นนะแต่การงองแงของเขาคือ เรียกจะให้พ่ออุ้มแค่นั้นแค่นั้นอขอแบบอุ้มเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบหลับหลับไปพร้อมกับอยู่บนอออยู่บนอ้อมกอดของพ่ออ่ไหลอ่ะเออจนแบบพอขึ้นคาซีทไปก็คือหลับตาแหละแล้วพอเราจะลงอ่ะเ้าก็ไปแล้วนะลูกนะไปแล้วนะอามินไปแล้วอมองเงี้ยกระพริบตาหนึ่งทีประมาณว่าเออกูรับรู้แล้วรับทราบไปเถอะทราบทราบเออ ก็คือเราก็โอเคเหมือนที่เราบอกเนาะเราไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าน้องคนนี้แหละค่ะเป็นคนเดียวกับที่หยิบหนังสือแม่เขาจะชอบอ่านเขาาคงเราชื่นชมพ่อแม่เขามากเรารู้สึกว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงตามที่ลูกเขาชอบลูกเขาชอบสัตว์เนาะชอบอ่านหนังสือเขาก็จะซื้อหนังสือนิทานอ่ะตามสไตล์วัยเด็กเนาะมาอ่านอ่านให้ลูกฟังด้วยเสียงของพ่อแม่เองด้วยนะคะแล้วก็ วิธีการก็คือเรียงหนังสือแล้วให้น้องไปเดินไปหยิบซึ่งเป็นกิจกรรมที่พ่อกับแม่พ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันะมีกิจกรรมด้วยกันกับเบอร์ห้าแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาชอบเขาชอบหนังสือเนี่ยใช่เล่นหนังสือยับเลยใช่แล้วก็แบบสิ่งที่มหศจัรยร์ก็คือพ่อแม่ตกมือนะแต่ว่า Reaction Reaction ของน้องไม่มีไม่ได้มีการตอบสนองว่าเุ้ยพ่อนม่ตกใจหรือไม่มีไม่มีก็คือรอคำสั่งว่ายังไงตอบเลยขอเอาเลยอยากอยากเล่นมูาออีกโดยไม่ยิ้มแต่ว่า มีเอ t e เทนชั่นกับสิ่งที่เขาชอบเอออยากจะไปหยิบอยากจะไปหยิบเอาเล่มไหนอีกพูดมาสิพูดมาสี่อะไรอย่างเงี้ยคือแววตาเขาเรียกร้องแบบนั้นเป็นประกายเออนะคะเพื่อนเบอร์ห้าคือโฟกัสกับงานที่อยู่ตรงนี้ดีมากนับถือตัดภาพมาที่ดิฉันคือทําตัวเป็นฝ่ายประสานงานทั้งนี้จริงๆว่าห้าจะไม่ใช่เด็กเรียนเสมอไปนะการที่เขาโฟกัสได้มันเป็นเรื่องที่เขาชอบจริงๆเรียกว่าอย่าเรียกว่าโฟกัสแต่เรียกว่าหมกมุ่นดีกว่าทำเหมอเอออ่ะนั่นแหละนะคะ สิ่งที่ชอบคือเอขาเขาสามารถโฟกัสได้กับอะไรที่มันเป็นอย่างเดียวหรือสองอย่างเท่านั้นไม่ได้แบบสามารถแบบกระจายไปได้ทั่วเพราะว่าม,ม,มันได้แค่นั้นจริงๆะนะคะความสามารถมีแค่นั้นจะได้ประมาณนั้นเออนะคะซึ่งในในหลักการแล้วเนี่ยตามหลักการนะในความเป็นศูนย์หัวเราได้ได,ได้คลิดคลิดได้คิดได้คิดได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ มันมันก็คือโลกส่วนตัวโลกหนึ่งของความเป็นเบอร์ห้าเนาะมันคือปราสาทหนึ่งของเขาอะที่เขาอยู่ในนั้นแล้วเขาสึกว่าเขาปลอดภัยอาจจะเป็นกระท่อมก็ได้กระท่อมกลางป่าอะไรแบบสงบสงบใช่มันคือพื้นที่เออที่เขาที่เขารู้สึกเซฟนะคะก็ซึ่งสิ่งที่เขาโฟกัสก็คือการรวบรวมความรู้แล้วก็พื้นที่สงบสุขของเขานั่นแหละสิ่งที่ไม่ต้องการเลยคือความไม่รู้อ่ะแล้วก็การถูกลุกรานอันนี้สําคัญกว่าความไม่รู้อีกที่การถูกลุกล้ำมันมีหลายแบบเนาะอาจจะเป็นเสียงดัง หรือเขากําลังโฟกัสกับอะไรบางอย่างอยู่โดนรบกวนอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องเราก็ต้องบอกให้ลูกได้คือเขาเรียกว่าอะไรนะต้องให้ลูกได้เรียนรู้อีกด้านหนึ่งด้วยกับการที่ได้เจอผู้คนใช่นี้ถูกต้องแต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็ต้องตอบสนองในสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันก็คือความสงบนะคะก็อาจจะต้องพามันต้องพาออกมาบ้างแหละแต่ว่าเราก็ต้องบอกเขาว่า การเจอคนมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่แต่เราไม่ต้องใช้คําพูดนี้วดดิ้งลูกก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่ถหมายถึงว่าเขาโตขึ้นมาหน่อยเราก็ต้องค่อยๆบอกนะว่ามันไม่ใช่สิ่งแต่ไม่ใช่เราจะลูกเป็นเบอร์ห้าแล้วก็ดึงลูกลูกต้องออบมานอาบ้างนะคะไม่ต้องบ่อยแต่ว่าบ้างให้เขาได้สัมผัสว่าโอเคมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้ว ก็จากัดเวลาให้เขาไม่ต้องพาออกอุ้ยทั้งวันแล้วไปเจอบานนู่นบานนี้อันนี้ก็ไม่ไหวเนาะเบอร์ห้าก็จะเครียดหน่อยนะคะเราก็หนึ่งหนึ่งครั้งพออะไรเงี้ยได้ได้หรือบอกให้ชัดเจนอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าไม่ลําบากเกินไปเนาะว่าเราจะไปไหนไปประมาณนี้เวลาประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะได้มีการเตรียมตัวตอกโตขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ถ้าเด็กๆก็คือพาไปก่อนตอนเนี้ยตอนเด็กๆพาไปก่อนเลยเขาสนใจสัตว์ก็อาจจะไปไปสวนสัตว์แต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้เนาะโควิดนะคะก็อาจจะมี กิจกรรมอื่นๆที่บ้านโอ้เขาสัมผัสกับคนคนคนแรกก็คือเราเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยแหละคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาที่สุดเนาะเหมือนที่เราแชร์เนาะเรื่องเพื่อนเพื่อนี่รุ่นพี่เราที่เขาเล่นกับลูกแบบนี้เล่นตามความสนใจของลูกเลยโดยที่ไม่ได้บังคับเขาว่าเฮ้ยเขาจะต้องออกไปไหนเขาต้องไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ต้องะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แค่เพราะความสุขของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางทีการอยู่ในบ้านได้ทํากิจกรรมในบ้านเนี่ยแหละความสุขพาไปรดน้าต้นไม้อ่ะ น้องเห็นก็เห็นน้องถือก็แฮปปี้นะคะประมาณนี้เนาะอ่ะต่อกันที่เบอร์เก้านะคะวิดจอเหมือนกันเด็กเบอร์เก้านี่จะพิเศษหน่อยเนาะเพราะว่าเด็กเบอร์เก้าเนี่ยด้วยความที่จุดใส่ใจของเขาก็คือเป็นมุมมองเป็นจุดยืนเป็นทัศนคติของคนอื่นหมดเลยความต้องการมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเวของคนอื่นอ่ะที่เขาพยายามจะประสานไมตรีให้ประสานให้ได้อะไรเงี้ยใช่ซึ่งการที่เป็นอย่างเนี้ยค่ะมันทําให จุดยืนของตัวเองอ่ะมันถูกลบถูกแบบเจอจางอ่ะมองไม่เห็นซึ่งถามว่าอันเนี้ยภายนอกมันจริงเท็จแค่ไหนเราก็ไม่รู้มันอาจจะไม่ได้จริงขนาดนั้นก็ได้มันอาจจะน่าอาจจะน่าสนใจมากก็ได้ในความเป็นก้าวเนาะในความเห็นของเขาแต่ด้วยความที่มันเป็นมาแบบนี้แต่เด็กอะค่ะแือวเขารู้สึกนะเมอ่อก้ารู้สึกว่าเอ้ยทําไมฉันถูกมองข้ามอีกแล้วหรอความคิดเห็นของฉันหรือว่าตัวชันแต่จริงๆแล้วทุกคนในโลกนี้ก็อาจจะ หมายถึงว่าอาจจะถูกมองข้ามแบบเบอร์เก้าก็ได้แต่แค่เขาไม่ได้โฟกัสหรืออาจจะได้รับความสนใจแล้วแต่มันยังไม่พอก็เป็นไปได้เต้องมาดูกันนะคะซึ่งเขาไม่ชอบความขัดแย้งแล้วทุกๆที่ในโลกมันก็จะมีเรื่องความขัดแย้งอยู่แล้วอะซึ่งพอพอเก้าเจอเก้าก็จะเคลียร์แล้วเราก็จะรู้สึกว่า เราจะต้องเป็นคนนั้นนะที่เข้าไปเชื่อมอซึ่งถ้าเราเชื่อมไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความสนใจ oh. หรือว่าเราถูกมองข้าม uh. ถูกไหมคะ uh huh. ดังนั้นแล้วพอมเป็นมาแบบเนี้ย uh huh. เขามีแนวคิดแบบเนี้ยมาตลอดอหละไปกลืนทุกอย่างของคนอื่นมาเพราะเขาจะต้องกลืนกับคนนั้นกลืนกับคนนี้เพื่อที่จะไปเชื่อมสัมพันธ์ uh huh. ไปกลืนกลืนกลืน จนโตขึ้นมาเราหาตัวเองไม่เจอเพราะว่าข้างในไม่ได้รับการประสานเราไปประสานด้านนอกเนาะเขาเป็นประมาณนี้เราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเขาให้ได้อพี่เป็นประมาณให้พี่เล่นอย่างนี้อ่ะเล่นประมาณเล่นนี้เล่นกับพี่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปุ้นแชร์ปุ้นเป็น ก้าตอนเด็กๆสิ่งที่แม่เล่าให้ฟังบ่อยๆคือใครขออุ้มใครเขาอุ้มหมดไม่มีการปฏิเสธเลยไม่เคยปฏิเสธคําขอของผู้ใหญ่ใครใช้ทาอะไรทําหมดแต่จะทาช้าทําละเอียดและนี้สงสัยพอปิกหนึ่งด้วยปูนร้องไห้ยากมากเก็บความรู้สึกเก่งแต่สิ่งที่ทําให้ปูนร้องไห้ได้เมียอย่างเดียวคือคนในบ้านทะเลาะกันหรือใครตะวาดเสียงดังใส่ค่ะนี่คือการวิทยอนะของเก้านะแล้วก็แน่นอนแบบด้วยความเป็นส่วนตัวการที่ มีคนเสียงดังหรือบรรยากาศมันเริ่มไม่โอเคแล้ว,วคนส่วนตัวจะสัมผัสไม่สบายตัวอมินสติ้งต้องมาก่อนเนาะนะคะ ก็เป็นสไตล์ของเบอร์เก้าซึ่งถามว่าพอเครียดเราทำยังไงก็เหมือนที่น้องแชร์เนาะน้องน้ำหวานก็อาจจะลงเตียงอาจจะทำอะไรสักอย่างเสพอะไรสักอย่างของเขานะคะหัวลอกกเกลื่อนไปเอออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าโกรธมากจริงจริงก็มีการระเบิดได้เหมือนกันนะแต่ว่าน้อยมากที่เบอร์เก้าจะระเบิดนเป็บจะมันจะเป็นเรื่องของคนอื่นอะเนี่ยอย่างที่ปุ้นแชร์ก็คือการร้องไห้เพราะว่าพ่อแม่ทะเลาะกันอ่ะเออมันไม่ได้เกิดจากตัวเราอะไรออใช่ไหมเพราะเขาฝก ไม่ชอบหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงถูกบรรยากาศภายนอกมันมีผลรบกวนต่อภายในในนี้นะนะคะสะเทือนในเออเราก็ตามคําขอของผู้ใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ช้าหน่อยแต่ไม่ค่อยมีแต่มีเหตุผลแต่ต่างตรงขี้เกียจโอเคโอเคชัดเจนเป็นความดึงเงียบของเบอร์เก้าเนาะนะคะ ก็อยากทําแลแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ยังไม่ลงอะไรเงี้ยนะเออนะคะประมาณนี้เนาะเ้าจะอยู่กับเด็กเบอร์เก้ายังไงดีเราก็คือจริงๆเราสนใจเขานะเราสนใจเขานั่นแหละแล้วก็ให้เขาได้มีส่วนร่วมพยายามถามว่าเขาชอบอะไรอยากทาอะไรค่ะขอความเห็นก็ได้แบบว่าให้นนี้ดีไหมลูกให้แสดงจุดยืนของเขาด้วยใช่แล้วหนูชอบไหมมันโอเคกับเราหรือเปล่า หรือว่าอาจจะมีตัวเลือกให้เขาสักหน่อยเนาะเพื่อช่วยเบอร์เก้าเพราะว่าจริงๆเบอร์เก้าก็ต้องต้องต้องการตัวเลือกหน่อยนะคะ,คะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยแต่และด้านเนี่ยมันโอเคยังไงสำหรับเขานะคะอ,อ่ะน้องกีวีแชร์ค่ะลูกพี่ลูกน้องมีน้องเป็นอินโทรเวิร์จามากๆๆคาดว่าห้านั่นแหละครับชอบเล่นหุ้นในเกมอายุสิบขวบแล้วโกงในเกมนู่นนี่ปั่นหุ้นแล้วก็ชะนะเกมได้โหโคตรอัจฉริยะแล้ว แต่ไม่อยากเข้าสังคมเวลาโดนสั่งให้พูดให้คุยมากๆจะแสดงออกด้วยกวารกวนตีนครูที่โรงเรียนก็ชอบเค้นให้พูดพ่อแม่ก็ชอบเค้นให้พูดรวมถึงให้แสดงอารมณ์ด้วยพ่อแม่เข้ามาปรึกษาผมผมก็เลยถามแค่ว่าถ้าไม่มั่นใจเรื่องออทิสติก ก็ไปหาหมอแต่ส่วนตัวผมว่าไม่เหมือนน้องเหมือนจะแค่ถนัดอยู่กับตัวเองแล้วตอนนี้เหมือนทุกคนกําลังบังคับให้น้องถนัดในสิ่งที่ไม่ถนัดเฉยเยเหมือนน้องถนัดขวาแล้วให้ไปเขียนมือซ้ายสงสารน้องมากคือนอจว่าจได้คนนี้ใช่ไหมน้องกิวี่จาได้ก็นี่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่พ่อแม่ยังไม่เข้าใจอันนี้เป็นตัวอย่างเลยเพราะว่าเป็นอินทวอร์คนเดียวในบ้านในบ้านยังไงบ้างคะ จริงๆเบอร์เก้าก็คล้ายๆนะถ้ามองคล้ายเบอร์ห้าถ้ามองกลับไปนี่มันเป็นความอึดอัดเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีความสนุกบนปนเราก็ไม่ได้แบบว่าถ้าย้อนกลับไปตรงตอนนั้นอ่ะก็คงจะอึดอัดมันเครียดยใช่ไหมเยอะเหมือนกันเ,<อ>เพราะว่าทําไมเราไม่เข้าใจว่าทําไมต้องออกไปข้างนอกเยอะแยะมากมายอืทําไมต้องไปอีกแล้วเหรอคือถ้าไปอยู่ในสถา,านที่นั้นตู้เราจะต้องหาอะไรบางอย่างอ่ะ ที่อยู่กับเราที่อยู่ในโลกของเราได้หาตัวช่วยชีวิตไปเอืมอวานนี้น้องกิววบอกตอนนี้หาหมอแล้วครับไม่รู้จะยังไงต่อบเป็นกำลังใจค่ะก็ต้องเข้าใจเนาะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เขาอ่ะเขาเป็นเขาอ่ะเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรเนาะเราก็แค่เข้าใจว่าคนแบบนี้ในโลกมันก็มีเนาะนะคะประมาณเรื่องความถนัดนั่นแหละอย่างที่บอกนพลักษ MBTI ถ้าเราถ้าเราเรียนรู้เพื่อเข้าใจอ่ะมัน มันแก้ไขปัญหาได้นะในหลายๆจุดในชีวิตใช่นะคะมันจะลบกรบคําถามไม่ใช่กบเลยมันจะลบคําถามบางอย่างในหัวออกไปว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมเขาทําอย่างนี้ทําไมเธอไม่เข้าใจฉันมันจะถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีคำถามพวกนี้เออไม่มีจริงเบอร์เก้าก็เช่นกันนะคะก็เรามีความเห็นได้นะคะ จุดยืนของคุณสําคัญถูกต้องกันใช่แต่ถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธหรือว่าเขาไม่ได้ทําตามที่เราพูดไปมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบเราหรือว่ามันจะเป็นการขัดแย้งนะใช่มันก็เป็นเวของการที่เราดิสคัสในอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะอ่ะจบไปแล้วเนาะสำหรับการวิดรอนะคะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นเด็กแบๆหน่อยเด็กแสบๆหน่อยแสบๆคันๆมันมปนกันไป น้องสามคนนี้นะคะเป็นน้องที่มีจุดยืนของเขาเขาชัดเจนในในความเป็นเขานะคะตอนนี้แมวกําลังเล่นสายไฟนะคะ่เราโฟกัสที่หน้าจอนะคะสามสามเจ็ดแปดเนาะเดอสามค่ะเด็กเบอร์สามเนี่ยเด็กสนใจเนาะแน่นอนว่าความเป็นสนใจมันก็ต้องมันก็ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่เขาแสดงออกมาและว่าเขาเป็นสนใจและแน่นอนว่า a อ t e n t ช o ่ของสนใจอ่ะคือต้องการความรักความเข้าใจความเอาใจใส่อะไรประมาณนี้ใช่ซึ่งสําหรับเด็กเบอร์สามเนาะเขาไม่ต้องการความล้มเหลวมาตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะจะพูดแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีผลงานของเขาเอาง่ายๆคือระบายสีกำลังจะพูดเล่าเลย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 ระบายสีฉันก็ต้องทําให้เสร็จก่อน คนนี้เสร็จก่อนมันจะรู้สึกว่าแบบฉันต้องแข่งขันฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องทําให้สาเร็จแข่งกับพี่ชายตัวเองประมาณนี้ออย่างนั้นด้วยวิธีการอะไรก็ตามแต่ฉันก็ทําได้เหมือนอันนี้เราเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมาพูดนะเออด้วยวิธีการซัมติงอะไรก็ได้รุนแรงอะไรก็ได้ทําได้หมดเลยถ้าฉันมามีเป้าหมายของฉันแล้วอะไรเงี้ยแม่แม่ต้องเห็นพ่อต้องเห็นในสิ่งที่ฉันทําผลงานของฉันอืแล้วแม่ก็ต้องชื่นชม้วยนะอย่าเห็นอย่างเดียวนะอ่านะคะซึ่งอันนั้นก็คือ สังเกตไหมว่าสนใจต้องต้องได้รับ attention บางอย่างเออนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเขาได้รับความรักเนาะเพราะถ้าไม่แสดงออกเขาไม่รู้เนาะเด็กไม่รู้นะคะอย่าว่าแต่เด็กสนใจส่วนอื่นก็ต้องการแต่มากหน่อยในความเป็นสนใจอันนี้มีเรื่องเล่าของคุณแม่ท่านหนึ่งนี่เล่าให้ฟังเรื่องเด็กเบอร์สามตอนนั้นมันจะเป็นช่วงกล้องวิดีโอกาลังมาใช่ไหมกล้องแพนไปที่พี่ชายไม่ได้เด็กเบอร์สามคนนั้นทำไงคะมันมี attention อะไรบางอย่างเอาขันมาตีหัวพี่ แล้วกล้องก็แพนมาที่เหตุการณ์นี้เพื่อต้องการ attention ของกล้องแค่นั้นแค่นั้นแหละเธอที่กลให้กล้องแพนมาเนี่ยเสียงคุณองอิงบางลงเป้าขาคุณกิ๊ฟบอกชัดไหมคะเออเราอาจจะต้องเลิกใช้ใหม่นี้ไหมเนี่ยนั่นสิดูมีปัญหานะโอเคไหมคะเสียงมาไหมคะได้อยู่เนาะอ่าโอเคอ่าต่ออ่าโอเคถึงไหนแล้วเบอร์สาม อาโอเคเบอร์สามถึงเนี่ยแล้วอ๋อเรื่องคนนั้นอ่าโอเคจบไปแล้วเด็กเบอร์สามเนาะเราจะอยู่กับเด็กเบอร์สามได้ยังไงคะอมาไปขนาดแล้วหรอเราเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอันนี้เลยนะหรือว่าเราพูดไปแล้ววะพูดถึงเรื่องอะไรนี่ไงจุดหลีกเลี่ยงจุดหลีกเลี่ยงเราพูดไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ลงดีเทลนีดหนะเบานิดนิดน้องกิวีบอกเบานิดนิดมาไหมคะเราตนอใจว่ามันเกิดอะไรขเบนนิดนึงแหละ อต้องเปลี่ยนใหม่เออโอเคได้เลิกแล้วโอเคถ้าสมมุติเด็กเบอร์สามเนี่ยเราเราจะสังเกตเนาะจากเรื่องเล่าจากประสบการณ์เรายังไม่เคยเจอน้องเบอร์สามตัวเป็นๆนะคะค่ะนี่เด่ายินแต่เรื่องเล่าอ่าเป็นเรื่องเล่าของคุณพ่อคุณแม่หรือของเพื่อนๆนะคะก็เขาจะมีอาการแบบอ๋ออย่างนี้เหมือนเหมือนได้รับความคาดหวังจากสังคมอ่ะอยาก ไม่ใช่ติเขาจะคิดว่าสังคมคาดหวังอะไรจากเขาอ่ะแต่จริงๆแล้วเขานั่นแหละเป็นคนคาดหวังว่าฉันจะต้องทบประมาณนี้พ่อแม่จะต้องจะต้องชอบที่ฉันน่ะเรียนเก่งๆทํากิจกรรมแล้วมันแบบทํากิจกรรมทุกอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคาดหวังบางอย่างอ่ะหรือฉันต้องเป็นคนประมาณนี้พ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆแล้วถึงจะยอมรับอะไรอยรับเงีต้องการการยอมรับบางอย่างนะคะเราเคยเห็นสามอะค่ะที่เป็นแบบ เขาเล่าเลยนะอันนี้คือเป็นเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วนะอคือตอนเด็กๆเหมือนแบบตีตีเพื่อนแบบลุมเเหมือนสกอยอะง่ายๆเลยอะลุ้มตบอะไรเงี้ยเพื่อนเขายกพวกไปตีกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราอยู่ในกลุ่มนั้นเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะเรากแต่เพื่อนมันทำไงเออแค่มองหน้าไงเออแต่เราถามว่าอยากทำไหมไม่แต่ว่าเราได้รับการยอมรับจากเพื่อนตอนนั้นอะเราต้องเป็นไงเออเราต้องทำเราต้องมีอุทัยทิพย์ จริงๆปรสามอาจจะไม่ใช่แบบนั้นทุกคนนี้เล่าเฉยๆเล่าเฉยๆอันนี <il S 2> ้เร <plein> ื่องจริงนะปัจจุบันเขาจบด็อกเตอร์จากญี่ปุ่นด้วยเออเก่งมากนะคะเก่งมากเนี่ยเป็นแบบเนี้ยซั่งท้งที่ตัวเขาอ่ะก็อาจจะไม่ใช่เออไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นแต่ว่าในการคาดหวังของเพื่อนในกลุ่มหรืออะไรก็ตามแต่มันมีผลใจของเขาสนใจเนาะนะคะ ต้องทำตามความคาดหวังถึงจะเป็นที่รัก<อ>นะคะถึงจะได้รับการยอมรับบางอย่างนะคะกับพ่อแม่ก็เช่นกันถ้าหนูสอบได้ที่หนึ่งหนูมีการงานดีๆ<อ>หนูได้เป็นหมอหนูได้เป็นครูหนูได้เป็นอะไรสักอย่างที่สังคมยอมรับห,หรือพ่อแม่ยอมรับ<อ>หรือคนที่เขารักยอมรับเขาจะไปทำ<อ>ไปไขว่คว้ามาด้วยความกดดันบางอย่างซึ่งไม่รู้ตัวนะคะทำไปด้วยใจเนาะแล้วเขาก็คิดแหละว่าพ่อแม่ต้องการแบบนี้ไม่ใช่หรอจริงๆเขาอาจ พ่อแม่อาจจะไม่ได้ต้องการแต่เขาเนี่ยแหละอยากให้พ่อแม่เห็นเพื่อที่จะเอาได้เอาไปบอกคนข้างบ้านว่าลูกฉันเก่งอย่างนี้เงี้อยงงอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเนี่ยแหละจะได้มองเห็นคุณค่าของเขาจากจุดนั้นนะคะก็มีแชร์นะคะเด็กเบอร์สามชอบให้ชมจริงไหมคะ น้องข้างบ้านชอบให้เราชมเวลาได้รางวัลแล้วก็จะเอามาอวดทุกครั้งอืนนั่นคือความภูมิใจของเขาเนาะก็เป็นความภูมิใจอาจจะเป็นได้นะคะก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ไม่ชอบเราก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าการชมเนี่ยมันคือการแสดงออกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เขารู้ว่าเขามีคุณค่าเออแล้วเขาทําดีนะในสิ่งนี้เขาทำเขาทาดีแล้วแล้วความคาดหวังของเขาได้ที่ที่เขารู้สึกว่าทุกคนได้เขาตอบสนองความคาดหวังของคุณแล้วอ่ะเออแบบนั้นดีกว่าเนาะอ่ามันก็ทําให้ใจชื้นขึ้นมาแหละ นะคะเบอร์สามก็ช่วยตอบด้วยนะคะเอออแล้วเราจะอยู่กับเด็กเบอร์สามอย่างไรนะคะเราก็ชื่นชมเขานั่นแหละค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกเขาว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้อืไม่เป็นไรลูกจะเป็นอะไรอ่ะที่ลูกโอเคอ่ะเราชอบที่เขาเป็นเขาวันนี้แล้วแค่นั้นพอค่ะเด็กเบอร์สามเฮ้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาเขาอาจจะไม่ต้องไปเอื้อมคว้าเลยแต่ถ้าไม่ให้แบบไม่ได้ไม่ให้เบอร์สามไปแบบว่า ไปคว้าอะไรมามันก็ไม่ใช่เป็นเนเจอร์เขาเนาะเขาใช้แรงทุ่มเทมากๆแรงใจทุ่มเทเนาะบางทีจนเขาหลงลืมไปว่าถ้าโตมาสักหน่อยจะเห็นชัดแหละว่าเขาเริ่มทุ่มเททุกอย่างในชีวิตอะเพื่องานอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องยังยางไว้เน็นึงใจเขาเนาะให้เขามองอีกด้านหนึ่งด้วยบางทีแบบปัจจุบันนี้เรายังเห็นนะเป็นเป็นเด็กๆเป็นน้องๆอะไรเงี้ยมัธยมเราเราเข้าใจเนาะในสถานการณ์แบบเนี้ยเด็กเบอร์สามเขาก็จะ ม,ม,ม,มันไม่ได้เรียนมันไม่ได้ในโรงเรียนอ่ะอเขาก็จะต้องหากิจกรรมอื่นๆมาแล้วเขาโพสต์ลงโซเชียลมากมายอ,อ,อ,อยาแล้วมันต้องมีต้องโลกต้องเห็นนิดนึงนะเ,ออเพราะว่าคุณค่าของเขาอยู่ตรงนั้นน่ะใช่แล้วการที่เราไปคอมเมนต์ชื่นชมเขาหรือไปตอบสนองสิ่งที่เขาทําแล้วอ่ะอรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจหรือมันเป็นแรงที่ทําให้เขามีมีแรงขึ้นอ่ะเออแต่ว่าในอีกด้านนึงเราก็เห็นใจที่เฮ้ยเราต้องเหนื่อยขนาดนั้นเลยไหมเออมันก็แบบ มีสองด้านเนาะแต่สําหรับตัวสามเราก็ต้องถามสามนะว่าเออในความเป็นจริงแล้วอยู่เหนื่อยหรือเปล่าต้องถามตัวเองด้วยต้องเอาง่ายๆคืออยู่กับสามยังไงคือถามเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยบ้างไหมแค่นี้แหละเขาจะเหนื่อยหรือเขาจะอะไรมันเรื่องของเขาแล้วเราแค่ก็ดูและว่าเขาเหนื่อยนะเฮ้ยทำเยอะขนาดนี้มันเหนื่อยนะเราไม่ต้องไปบอกให้เขาไม่ทําเขาอยู่ทเขาทำไม่ได้เขาไม่ทาไม่ได้เขาไม่ทำไม่ได้นะคะมันไม่ใช่ธรรมชาตินะมันฝืนธรรมชาติเกินไปแค่บอกว่าเฮ้ย ท่านล้วาเหนื่อยอ่ะเราพักได้เราก็สามารถพักได้โอเคไหมลูกแข็งแรงเนี้ยกินข้าวยางอ่ะถามนี้ดีกว่านอนบ้างยังเนี่ยใช่ถามสามคำถามพวกเนี้ยคือเฮ้ยไปเที่ยวบ้างไหมเราไปเที่ยวกันไหมเออไปเชื่อชรผไปก็ได้แต่ว่าเอ้ยไปได้ไหมไปเห็นทะเลไปถ่ายรูปไป อะไรชิวๆไปกินอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยแค่เนี้เองเขาได้เห็นคุณค่าด้านอื่นในชีวิตเหมือนกันเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยมีการแท็กเซลก็นิดหน่อยนะฮะจริงๆทามาแล้วเด็กๆไม่อยากเป็นหัวหน้าห้องเลยแต่หาเสียงมีผลคนเลือกตลอดจริงๆวิบวับไงมีแต่คนอยากเลือกจริงๆเราเราก็รู้สึกว่าเออตอนเราเลือกหัวหน้าห้องอ่ะไม่เบอร์หนึ่งก็เบอร์สามหรือเบอร์แปดเพราะเขาจัดการได้จะถูกเลือกเรารู้สึกว่าเรา เราจะโหวตเพื่อนเบอร์สามเพราะว่าฝากมึงแหละฝากได้อะเอออะไรอย่างเงี้ยเรกยอมรับเธอแล้วนะกลับมาเปิดโอชอบค่ะแล้วก็อ๋อโอเคมาต่อโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะนี่มาช่วยกันเนาะเป็นสามคาเหนื่อยมากกว่าความแล้วแลแต่หยุดไม่ได้เอ้ใช่เนี่ยคือจะเป็นเด็กหรือโตขึ้นนะคะเบอร์สามมาเขาหยุดไม่ได้อย่าไปบอยเขาหยุดเราแค่ถามเพราะว่า สบายดีไหมโอเคดูแลตัวเองด้วยนะอย่างงี้แล้วกันนะเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังเออกิจวัตรประจําวันที่บางทีเขามองข้ามไปเพราะเขาสนใจเรื่องเนี้ยเป้าหมายใช่บางทีเขาลืมกินข้าวจริงนะลืมเข้าห้องน้ำเลืมฉี่อ่ะมีบ่อยๆอ่ะเบอร์สามอ่ะเวลาเราขึ้นพาเนลอ่ะจริงๆอาจจะเป็นทุกคนก็ได้นะสามลืมฉี่คือมันอยู่กับงานเนาะมันโฟกัสอ่ะแล้วเราต้องการ เป้าหมายให้มันให้มันเสร็จไปแล้วเป้าหมายมันไม่ได้มีเป้าเดียวมันเหมือนปืนกลอ่ะมันมี่อเรื่อยเรื่อยใช่ดังนั้นเราก็ก็แค่ถามเขาอะค่ะเขาโอเคหรือเปล่าตอนนี้เหนื่อยไหมอยู่กันเย่างเข้าใจเนาะได้นอนบ้างหรือยังไปไปนอนไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกให้เขาหยุดนะคะเพราะมันจะไม่ได้ผลให้เขาทาเนาะให้เขาทำเป็นอย่างพอดีพอดีความสุขเนาะเราก็แค่เข้าใจเข้าใจแล้วก็หมั่นถามไทยเนาะนะคะอ่ะเจ็ดครับ ได้เป็นหัวหน้าห้องนะแต่ไม่ยอมเป็นแล้วก็บอกว่าปีที่แล้วไปลาหนีแล้วนะคะเขาอ้างไปนะคะภาพนี้เลยรับความเสี่ยงได้เยอะโอเคใช่ค่ะรู้เคยทีหนึ่งครูป่วยแล้วนั่นแหละค่ะถ้าเป็นคนใกล้ตัวสามมีลูกเป็นสามหรือเพื่อนหรือใครก็ตามแต่ใกล้ตัวชมเขาด้วยนะ คุณค่าเขาบางทีถ้าสมมติไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มามันไม่แต่ไม่ใช่แบบเห็นเป็นสาปุ๊โอ้ชมใหญ่เลยอุ้ยเก่งอันนี้เลกเหาแซงตัวออนนะ้อันนี้แซงเนาะแซงทํานะคะเออเราเราก็เฮ้ยเราก็เห็นแล้วเราก็ให้กําลังใจแต่ว่าเฮ้ยโอเคว่ะแกให้มันเราก็เข้าใจแล้วก็เอาออกมาจากข้างในจริงๆเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้อยากชมมากกดไลค์กดเลิฟแค่นี้เขาก็ไม่ได้อยากน e ด attention ขนาดนั้นอ จะเป็นจะตายเขาแค่อ๋อโอเคเฮ้ยมันได้รับการตอบสนองว่าสิ่งที่ชันทามีคุณค่าไหมมันมีคุณค่าแล้วนั่นคือการที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเองได้แล้วนะคะเออแบบนั้นเนาะส่งเสริมกันเนาะใช่ใช่ตี๋ก็เคยเป็นหัวหน้าห้องนะเรียนดีแล้วครูให้เป็นใช่เลยค่ะพี่ตี๋เคยเจอสามแบบไม่ทานข้าวก็ได้ไม่นอนก็ได้ทํางานดีกว่าโอ้เจอบ่อยเลยคะพี่ป๊อมแบบว่ามากมากค่ะคือ ทึ่งมากเลยนะแต่เขามีจริงๆบนโลกนะเขามีอยู่จริงนะคะเบอร์สามค่ะปบมือปบมือให้เขาหนอะชื่นชมนะคะแล้วก็คุณเป็นความสวยงามของโลกอยู่แล้วโดยที่เฮ้ยอาจจะไม่ต้องมีผลงานมากมีผลงานมากมายรื่มันต้องมีแหละหรือต้องขับเคลื่อนตลอดเวลาขนาดนั้นเราเป็นเราเนาะเราเป็นเราที่เราเป็นเนี่ยแหละสวยงามที่สุดแล้วค่ะทุกคนก็รักแล้วเนาะนะคะเอออ่ะต่อมาค่ะเบอร์เจ็ดอหสอะเบอร์เจ็ดเยอะนะคะวันนี้ เราเห็นเบอร์เจ็ดมาแสดงตัวมากมาย <c oughs> แน่นอนว่าจุดใส่ใจของเด็กเบอร์เจ็ดนะคะามากมายเหลือ,อเกินมากมายจนถ้าสมมติว่าคุณแม่ตามไม่ทันเนี่ยคุณแม่มึนหัวได้นะคะแต่ถ้าคุณแม่คนไหนที่สนุกเพลิดเพลินตามเบอร์เจ็ดได้ด้วยก็โอ้โหเบอร์เจ็ดก็เพลิดเพลินไปด้วยใช่เอาจริงปะเอาเลยจริงๆ <c oughs> หรหรือไม่จริง <c oughs> ยังรู้สึก <c oughs> ก็แม่แม่ที่อายุจะหกสิบแล้วเป็นเด็กอยู่เลยเหมือนเขาไม่ยอมโตเนาะหมายถึงว่าไม่ใช่ ไม่ใช่การที่เขานิสัยเป็นเด็กนะแต่หมายถึงว่าเฮ้ยเขายังสนใจหลายๆเรื่องของเล่นนวัตกรรมใหม่ๆอใที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี้ยเขายังสนใจเขายังหาทาไปเรื่อยๆอย่างไม่จบสิ้นแล้วก็ดูสนุกมากแล้วก็เอนจอยรู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตคุ้มมากนะคะได้ลองมาหมดได้ได้ชิมมาหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้จักเด็กเบอร์เจ็ดเนาะกระเป๋าของเขาอะค่ะ จะเป็นกระเป๋าที่ใหญ่โตมากน้อง ح ح> าอายุน้องอายุห้าขวบม,มันจะเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆคือเพื่อนสะายกระเป๋าอะ่ะแต่น้องกระเป๋าลาก คือมีสมุดว่าลูกมีรองเท้าสเกตได้ต้องอินเทรนสกูตเตอร์บองวัช่วงนี้เริ่มเป็นสเกตบอร์ดเราคือแบบสเกตแล้วชุดอนุบาลนะมันก็เป็นชุดแล้วก็มีกระโปรงเนาะแต่น้องจะต้องใส่กางเกงลายไว้ข้างในกับรองเท้าบูทที่อยู่ในในกระเป๋าอ่ะเพราะแก่นมากเพราะว่าวิ่งแล้วมันจะแบบมพลิบพลิบเออไฟไหม้นะแล้วเขาจะต้องขอใส่เองนะอขอใส่อ่ะ ไม่ใช่แบบแม่เอามาให้ใส่นะแต่แม่ก็คือเล็งเห็นแล้วแหละว่าเออใส่เธอลูกเอวลาล้มเวลาอะไรเอออะไรเงี้ยคือเขาสื่อว่าเขาเอนจอยมากเขาสนุกกับการที่เขาทํานู่นทํานี่สิ่งที่เห็นนะคะเด็กสี่ห้าขวบอ่ะแล้วแม่ก็สนับสนุนด้วยใช่ใช่ะก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เราเจอเขาเลี้ยงลูกดีมากเขาเข้าใจลูกเขาก็โอเคเอาเลยลูกเออนะสิ่งที่น้องทํานะที่เห็นนะในในสี่ปีที่เขาเกิดมาสี่ปี Skate, oh, oh. แล้วก็เซิร์ฟสเกตแล้วก็แล้วก็อีลองโรลเลอร์เบดเอออย่างนั้นอ่ะสกูตเตอร์ศิลป่งศิลปะปั้นดินระบายปั้นดินด้วยอะไรต่างๆแดีเป็นงานประดงงานประดิษฐ์เนี่ยมีทุกมีทั้งสีน้ำสีสีอะไรต่างๆเออหมดอ่ะถ่ายรูปมีหลักฐานอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วใช่คือน้องทำทุกอย่างด้วยด้วยรอยยิ้มเน นั่นแหละก็คือแบบใส่มากนะคะเฮ้ยกิจกรรมเยอะขนาดนี้ได้เหรอเออเราไม่เคยเห็นว่าแบบไม่ค่อยเห็นเขาร้องไห้อ่ะคืออาจจะร้องงอแงแป๊บเดียวเอาหิวเด็กหิวเด็กจะเอาอะไรเอาไปดิ้นกับพื้นดิ้นแหละดิ้นเหมือนกันแต่ก็คือได้แล้วจบแฮปปี้ก็แฮปปี้แล้วอ๋อนั้นก็มูฟออนไปที่กิจกรรมอื่นต่อถูกต้นะคะ น้องกิววีบอกผมกระเป๋าหนัก12กิโลตอนม1-3โอ้โห,โโหน่ากลัวมาก <laughs> คุณชัดบอกของเยอะมากคะ่ะ <laughs> <ม> <laughs> หมอตูนบอกว่าปูเสือรอคะ่ะเบอร์8ปนะคะ <c oughs> อ่ะพี่โอแชร์คุณแม่พี่เบอร์สามจัดสวนยกกระถางต้นไม้นักหนักคนเดียวเลยมไม่ทำไม่ก็ไม่ทำก็ไม่เสร็จเกรงใจไม่กล้าขอความช่วยเหลือด้วยกว่าจะรู้ตัวปวดไม่ไปหมดเป็นห่วงแต่ไปช่วยยกไม่ไหวเข้าใจค่ะ ต้องมีผลงานเนาะปลูกต้นไม้ก็คือผลงานนะทุกอย่างทําด้วยรอยิ้มฮเวลาเอาง่ายๆเลยนะเวลาเราเจอคอมเมนต์เราจะสังเกตว่าลักเจ็ดหัวมีแต่ส่วนใหญ่อจะขีดพิมพ์ห้านะคะอย่างนั้นเลยอคือเราเห็นเด็กลักเจ็ดอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาใช้ชีวิตสี่ปีที่เขาเกิดมาคือแบบทําอะไรเยอะกว่าเราที่เกิดมาแบบนานขนาดนี้กว่าปีเออมันแบบโห โรเลเบรดแล้วเขายังไม่กล้าเลยคือเราเขาเป็นคนขอแม่ทำกิจกรรมเหล่านั้นเองด้วยนะโดีมากที่แบบคุณพ่อคุณแม่สปอร์ตเนาะคือเกิดเป็นเด็กสมัยนี้จริงๆแล้วอาจจะโชค้ายที่เกิดมาพร้อมด้วยมลภาวะเนาะแต่ว่าในความโชคดีก็คือเราเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีแล้วก็มีพ่อแม่ที่แบบ มีความรู้แล้วช่วงนี้เริ่มจะมีออปชันให้กับพ่อแม่ได้สนใจใใการที่เอ้ยวิธีวิถีของความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็ลูกก็เป็นมนุษย์นค,คนหนึ่งเหมือนกันใช่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งทุกอย่างออกแบบมาให้เข้าทํากิจกรรมร่วมกันได้ออนะคะรับตัวลงล็อก<ๆ>กันพอดีใช่มันก็กลายเป็นว่าเออในความโชคร้ายบางเรื่องมันก็ยังมีอะไรดีๆให้มองเนาะนะคะเราเห็นน้องอกลับมาเรื่องน้องต่ออเอออย่างเวลาแต่งตัวนี่คือ เบอร์เจ็ดขึ้นชื่อแล้วเนาะแต่งเต็มเหมือนกันนะนะคะด้วยความคี้เบื่อคือแต่งไปโรงเรียนอะคือไม่เคยถูกระเบียบเลยอนุบาลนะคือต้องมีสร้อยบางวันก็ช่วงนี้มันจะมีเป็นแมสทใช่ไหมสายคองแมสก็จะแบบสายคองแมสทําเองนะจ๊ะเอาไอ้ตรงต่อ ที่เราไปตัวตัวต่อร้อยสร้อยตอนเด็กๆของเราอ่ะที่เราเอามาเล่นมาเก็บอ่ะเอาอย่างงั้นเออเอามาร้อยแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยด้วยของที่มีแค่เนี้ยด้วยฝีมือของเขาเองใช่เปลี่ยนสีไปมาสลับใส่นุ่นใส่นี่อะไรเงี้ยมีความบบสร้างสรร นะคะสุดยอดในใจคือเบื่ออันเก่าคุณยายอุ้ยคุณยายเบอร์เจ็ดข้างบ้านคือยานั่งดูแชร์ไฟฟ้าแต่แกก็ยังชอบที่จะาออกไปข้างนอกพูดคุยกับคนอื่นชอบเที่ยวรอบหมู่บ้านด้วยวิวแชร์ไฟฟ้าโอ้สนุกัเตอร์ี่ใช่คือแบบจะเป็นแบบนั้นอ่ะเออคือแบบจริงๆแล้ว โตมาปุ๊บเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพใช่แล้วแม่พูดถึงเรื่องวิวแชร์จริงๆแล้วคุณคุณยายคนนี้อาจจะมีความเห็ตรงกับแม่มินนะ,ะแม่เขาเคยบอกว่าเขาจะไม่ยอมเป็นเขาจะไม่ยอมแก่แล้วเขาเดินไม่ได้อ,อืมเออแล้วทิ้งทวนไว้ว่าคือลูกอย่ามาเลี้ยงอืมไม่ต้องเลี้ยงแค่หาตัวเขาให้เจอก็พอเอ้ย <laughs> พูดอย่างเนี้ย <laughs> พี่ดาวพี่ดาวตอนเด็กเวลาเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่ชอบทำ,ทำกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะสนุกมากพี่ดาวะคะ่ะแสดงว่าเป็นเด็กกิจกรรมนะคะก็เบอร์เจ็ดสนุกอะไรเขาก็จะทำนะ,ะใช่ค่ะแล้วก็จะทําเปลี่ยนไปเรืเอ่อยๆแต่ก็ใช่ว่าเขาจะโฟกัสไม่ได้นเนาะถ้าสมมติชอบ,ชอ,บอะไร,รมากจริงๆอ่ะลงมือได้แน่นอนนะคะใช่โอ้ยตอนนี้ผมเขียนพิณยกรรมตายเหมือนพี่เหมือนแม่พี่มิ้นแลยเออนั่นแหละ แม่ก็แบบว่าอย่าแบบไม่ต้องตามหาให้เจอละกันอะไรเงี้ยเขาก็ยังต้องการอิสระเนาะไม่ว่าอะไรก็ตามอาจจะก็จะไม่ต้องเผาเผาบริจาคไปแล้วนะครับทำขั้นอุปการบางอย่างให้โลกนะซึ่งสิ่งที่รักเจ็ด หลีกเลี่ยงก็คือความเจ็บปวดแล้วก็การไรอิสระหรือการไรทางเลือกต่างๆในชีวิตเลยไม่เอาเลยขอได้เลือกสักหน่อยเถอะน้องๆรักเจ็ดก็อาจจะเข้าใจกันแหละน้องเจ็บเยอะมากเลยใช่ในเองๆถึงเด็กน้อยก็ก็ต้องเข้าใจนะคะด้วยกามที่เฮ้ยทำไมลูกเราดูเหมือนแบบเป็นเด็กป็นลิสั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่นะเขาอาจจะแค่สนใจหลายๆอย่างค่ะแล้วเขาอยากทําไปหมดเลยด้วยความส่นหัวมันจะแบบงอกงอกงอกแล้วบางทีมันจะไม่เอาละมันจะอยู่กับอะไรได้ ไม่นานถ้าเขาไม่ได้ชอบจริงๆเขาแค่อยากลองออถามว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้มีทุนทรัพย์ขนาดนั้นที่จะเปย์ลูกได้อะ,อะก็ต้องเอางอ่ายๆนะเราเคยเห็นได็กรักเจดอะมีแค่ซื้อแค่กระดาษรีมอะอมกระดาษรีมมันก็สนุกนะของเขาได้เออฉีกฉีกแค่แม่แค่แม่ <laughs> สอนพับกระดาษแล้วเราเบอร์เจ็ดสนใจอ่ะห่งพับใหญ่เลยอ่ะแล้วก็พับเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วเอาไปประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่ทำเปเปอร์มาเช่คือแบบคือถ้าเราสนับสนุนเขาไปในทางที่มันโอเคในบัตรเจทที่มันเฮ้ยพอดิพอดีที่มันเป็นไปได้ในในความเป็นครอบครัวเราอย่างเงี้ยนะสุดท้ายเราเขาจะเจอบางทีเขาเจอทางที่เขาชอบด้วยเนาะนะคะก็ชงสร้างอาชีพก็แค่ก็แค่ไม่จํากัด อิสระเขาถ้าเขาจะเอาแล้วเราให้ไม่ได้เราก็แค่เฮ้ยหาทางเลือกให้เขาอีกเฮ้ยแบบนี้ได้ไหมหรือแม้แต่วิธีการเล่นเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเราไปแทรกแซงเบอร์เจ็ดมากรับรองโลกส่วนตัวมี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 ต่อยแน่นอนเขาววายนะเออถ้าเราไปเขาทําอะไรอยู่อย่างเงี้ย ทำอย่างนี้สิยิ่งคือเบอร์ห้าเขาจะไม่ค่อยเถียงอะไรแล้วแต่ถ้าเป็นเบอร์เจ็ดเนี่ยมาแน่ๆเขาจะโวยวายนะคะอย่าไปแทรกแซงเวลาที่เขามีโลกส่วนตัวเนาะให้เขาเอจจอยไปก่อนลอาให้เขาเล่นเนาะแต่ถ้ามันอันตรายแบบได้ต้องออันนี้ก็ต้องตือนก็ต้องแทรกแซงนะเออเอออะไรก็ตามแต่เนาะก็อย่าให้เขาทําลายตัวเองหรือทําลายคนอื่นหรือทำลายครอขครดูตามความพอดีค่ะจริงๆที่เขียนไว้ว่า ไม่ต้องจัดงานแต่บริจา่างกายไปเลยค่ะโอ้ <Yeah. S 1> เบอร์เจ็ดนี้มีความคิดประมาณประมาณนี้เนะาะม,มีหลานลักเจดเว,ว่าความคิดสีเขียวใช่มีหลานลักเจดคา่าซนมากเล่นทั้งวันแกล้งคนอื่นด้วยพูดไม่ฟัง <laughs> ชอบทําอะไรตัวเองเราช่วยทําก็จะโกรธแต่น่ารักมากใช่อยู่ด้วยเราแบบรู้สึกแฮปปี้เพลิดเพลินเอนเนอร์จีเยอะนะน่ารักอะโลกสดใสค่ะนะคะแต่ว่าก็ชอบแกล้งอัน เออเด็กมันก็สนุกเขาเนาะสนุกนะคะก็ประมาณนี้เนาะน้องกิวีนะคะกรีดบ้านแตกทุกวันโดนแม่ขัดใจตลอดตาหมดกระจุยกระจายทุกสิ่งหัวโขกกาแพงตบหน้าตัวเองตบดีแม่มาหมดวิ่งหนีไปตาแม่โอ้ยคุณแม่ต้องเจออะไรเนี่ยเบอร์เจ็ดไวจากทั้งตัวแล้วครับเอออนุโมทนาสาธุนะคะถค่ะเอ ็เบอร์เจ็ดก็จะสไตล์นี้เนาะแต่ถามว่าเฮ้ยเขาอยากสร้างส,างสิ่งดีๆให้โลกไหมมาก,ากโคตรเลย,ยเนาะอยากออให้ทุกคนสนุกกับเขาอยากให้อยากให้ทุกอย่างมัน มันเป็นสิ่งดีๆด้วยความคิดบวกเนาะแต่เมื่ออย่างที่บอกเนาะสิ่งเล็กๆก็คือการความเศร้าหรือความเจ็บปวดอะไรบางอย่างเออหรืออะไรที่มันไม่โอเคมันจะมีอาการกับอนันต์มากๆนะคะอาการต่อต้านเลยต่อต้านเลยแหละแล้วต่อต้านแบบรุนแรงด้วยเพราะว่าด้วยความที่อยู่ในสามเหลี่ยมนี้เนาะพลังงานเขาจะมีจุดยืนชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งมากๆด้วยพยายามอธิบายให้เขาเห็นภาพว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะ ทุกคนทุกคนก็มีสิทธิ์ร้องไห้ทุกคนก็าบางทีเราอาจจะไม่ได้ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ไปหมดอทุกคนไม่ได้ทุกคนอยากให้มันดีแหละแต่มันอาจจะไม่ใช่ดีในเวของหนูนะเราก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันมีคนที่เขาคิดต่างจากเรามีคนที่เขายังอยากอยากร้องไห้อยู่มีคนที่เขายังรู้สึกว่าอะไรด้านลบะทำให้เขายังมีชีวิตอยู่ได้หรือบางที ข้อจํากัดในชีวิตมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางอย่างเราอาจจะต้องยอมรับมันเราเราก็ไปหาด้านสนุกด้านอื่นเร่อยๆกันค่อยๆบอกกันเนาะเพราะว่าถ้าไปบอกเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไปตีกรอบความคิดคแน่นอนเกิดการต่อต้านขึ้นมาอีกมันจะต่อต้านอีกละเราก็ต้อง บอกไปเล่นไปบอกไปสอนไปออใช้วิธีวิธีออของการเล่นแล้วกันหาก <หา S 2> <7 S 1> ิจกรรมหาอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาตระหนักรู้ได้ <c oughs> ด้วยตัวเองนะคะ <c oughs> ก็เป็นกันบานเ <c oughs> <Yeah. S 2> อ่ะพี่เมย์บอกว่าตอนเด็กๆทํากิจกรรมโรงเรียนทุกอย่าง <c oughs> ใครชวนไปทําอะไรไปหมด แข่งคิดเลขเร็วแต่งเรียงความแข่งวาดรูปตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แข่งสวดมนต์ everything แข่งตอบปัญหาแล้วทำมนูญสวดมนต์นี่เขาแข่งกันเลยเขาแข่งเขาแข่งเขาแข่งเออเบีเป็นนักสวดมนต์อย่างเง้ยโอ้โหนักสวดมนต์ทำอะไรนักหนาเนี่ยคือไม่ไม่คููเรียกก็เพื่อนชวนเขาขาดคนก็ไปไปก็ไปชีวิตนี้ไม่ค่อยมีอะไรตั้งใจทําเองทักเท่าไหร่บังเอิญสะทั้งนั้นอแต่เป็นคนที่เพื่อนๆและทุกๆคนนึกถึงนะคะเออนะคะ ประมาณนี้นะเราจะอยู่ร่วมกับเขายังไงคะเมื่อกี้เราบอกไปยังเอ๊บอกแล้วให้อิสระเขาแล้วก็แน่นอนว่าให้เขาเป็นเขาแหละใช่ไปตีกรอบเขานะคะเพราะว่าแน่นอนว่าศูนย์หัวเบอร์เจ็เนาะเขาต้องการอิสระภาพทางความคิดมากๆค่ะหรือว่าจริงๆกรอบมันมีอยู่แล้วในในบทบาทของสังคมที่ต้องโตมาและต้องเจอแน่นอนใช่เนาะก็เดี๋ยวให้ก็ให้เขาได้เรียนรู้เขาจะเรียนรู้กรอบนั้นๆเองแล้วสักวันหนึ่งอะ เขาก็จะรู้ว่ามันจะลงล่องลงรอยของเขาแหละมันจะมีบางอย่างที่เขาควรหรือเขาไม่ควรนะคะประมาณนี้เนาะถ้าตับไดที่เขายังไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนาะก็มันก็โอเคแหละที่เขาจะทํำนะคะอ่ะต่อไปฟฟนาเรเฟนเรเบอร์แปดนะคะเราชอบบอสเบบีเราชอบให้แบบรักแปดฝึกขันติเนาะมามาท้ายตลอดนะ มาเบอร์แปดกันบ้างเอาเด็กเบอร์แปดค่ะใกล้ตัวเนาะแล้วเราก็อ๋อสิกเนลภาพหายอาตายละฟังเสียงกันไปก่อนโอเคมาแล้วเด็กเบอร์แปดเนาะอันนี้เป็นการเจอกับเด็กเบอร์แปอันนี้เป็นหลานแท้ๆด้วยแล้วก็เป็นลูกของเพื่อนสนิทด้วยมีหลายมีประมาณสองสาคนเนาะนะคะที่เราได้สัมผัสเข้ามาแล้วพลังงานเนี่ยโห นี่มันแม่ฉันนี่ว่ะนี่มันชัดเจนเลือดเกินเด็กเบอร์แปดที่อยู่ห้าเดือนห้าเดือนเออเห็นแล้วเขาพยายามที่จะยืนอแล้วเขาก็พอเขาอร่อยเขาอยากกินอันนี้เขาจะก็จะจับช้อนไว้แล้วก็งมงอมงมมคือินต่อคือเด็กเด็กวัยห้าเดือนเขาจะเริ่มทานอาหารที่อื่นๆที่นอกเหนือจากนมเนาะแล้วคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเราเนาะด้วยความที่จริงๆแล้วอาจจะ ม่ก็จะมีผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยชอบวิธีการเลี้ยงแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเวิร์กถ้าเขาถ้าเด็กเขาเป็นแบบนี้ถ้าธรรมชาติของเขามันตรงกับวิธีการเลี้ยงแบบนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันลำบากมากค่ะนะคะโดยวิธีการคือปกติเราป้อนข้าวเด็กเนาะเด็กก็จะทานเราเป็นคนป้อนเนาะแล้วเด็กก็จะไม่โดนมัดมือมัดแขนมัดทุกอย่างไว้หรืออาจจะถูกสตาร์ไว้กับเก้าอี้น้องเนี่ยเขาก็ถูกสตาร์ไว้กับเก้าอี้ด้วยความปลอดภัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมือยังอยู่ยังสามารถน้องก็จับ คว้าช้อนนะคะแล้วก็คือถ้าป้อนเขาไม่กินเขาจะฉันจะจับเองควบคุมด้วยตัวเองอย่างนี้นะขอควบคุมนะคะแล้วก็ขอถ้าสมมติจับลุกขึ้นมาเนี่ยจะโดดเด้งดึงดึงก็คือถ้าจะไปหาหลานเนี่ยต้องวอร์มอัพข้อมือก่อนกับหลังนะคะเพื่อที่จะไปเล่นกับน้องมาตอนนี้แม่เขายอกไปแล้วค่ะแม่เลี้ยงไปแล้วนะคะซึ่งเราประทับใจการเลี้ยงลูกของเพื่อเราว่าเฮ้ยในการที่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเลอะเทอะหรือเปล่ามันเป็นเวทที่เอ้ยใช่เหรอมันต้องมาตามเช็ดตามล้างอย่างนี้หรอแต่ว่าเฮ้ยลูกเราจะดิดเป็นแบบนี้ก็ลองปล่อยให้เขาได้เป็นธรรมชาติลองให้เขาได้เป็นได้ปล่อยพลังออกมาดูซึ่งมันจะมีประเด็นของเบอร์แปดที่เราจะเล่าเนาะออเคนใกล้ตัวเราเขาเล่าว่าเฮ้ยทําไมอ่ะตอนเด็กๆพี่มันพี่ไม่เหมือนแปดเลยนะคะหรือว่าเฮ้ยแล้วมโตมาพี่เพิ่งรู้สึกว่า มันเพิ่งมาเกิดขึ้นใช่ไหมเออเด็กเบอร์แปดเนี่ยอันนี้คือจริงๆทุกเบอร์เป็นนะอย่างที่บอกไปตอนแรกละอ่ะเราขอเอานี้ขึ้นมาใหม่นะอ่ะตอนแรกเราเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นใสๆเราก็ปรับวงแก้วเด็กน้อยอ่ะมันก็ต้องเรียนแบบพฤติกรรมคนใกล้ตัวเนาะคนใกล้ชิดที่เขาเลี้ยงเขามามันก็ไปรับมาอ่าใช่นะคะค่ะ ด้วยความที่เบอร์8คนนี้เขาอยู่ในครอบครัวที่มีสนใจเบอร์สาเนาะแล้วก็คุณแม่ที่ค่อนข้างที่จะประคบประงมมากค่ะคือไม่ได้มีความรุนแรงอะไรนนคมความเป็นรักมันยังไม่ถูกทริกเกอร์มันยังไม่ถูกสกิดยังไม่ถูกกระตุ้นความเป็นกิเลสเบอร์8ยังไม่ถูกช็อตสกิดเออแบบแบบให้มันตีให้มันขุนขึ้นมาใช่ดังนั้นแล้วมันก็ยังไม่ได้แสดงจนกระทั่งเข้ามัธยมอ่ะแล้วเขารู้สึกว่า เขาเสียเปรียบบางอย่างเขาต้องลุกขึ้นมาสู้เหมือนโดนแกล้งอะ่ะมันโดนกันแกล้งถามว่าตลอดเวลาตอนเป็นเด็กอะ่ะรู้สึกไหมที่จะต้องต่อสู้รู้สึกนะบางทีเราอยากรู้สึกแข่งขันกับคุณพ่อหรือใครสักคนหนึ่งอยากต้องต่อสู้บางอย่าง,างอาจจะไม่ใช่ทางกายอะค่ะอาจจะเป็นแบบเฮ้ยฉันต้องดีกว่าเขา สักด้านใดด้านหนึ่งค่ะฉันต้องต้องได้วยตัวเองฉันต้องยืนหยัดด้วยตัวเองในในทางในเวของฉันในความเป็นบอสอะค่ะเออมันต้องปแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างใช่ซึ่งเขาไม่ได้แสดงพฤติกรรมรุนแรงหรือเสียงดังใดๆจนพอขึ้นมาที่ยอมมันโดนแกล้งไงแล้วเบอร์แปดอะที่เป็นเด็กตัวเล็กๆอะผู้ชายโดนแกล้งไงเขาก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ความปกป้องปกป้องตัวเองด้วยใช่ความเป็นเบอร์แปดมันก็ ถูกกระตุ้นเนาะแก่นมันถูกกระตุ้นนะคะสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงคือความอ่อนแอแล้วสิ่งที่เขาสนใจคือการควบคุมอำนาจต่างๆ,ๆเขาก็ต้องต่อสู้ละอ,อันนี้ก็คือการกระตุน้นให้มันเกิดขึ้นให้พฤติกรรมความเป็นเรามันออกมาค่ะแล้วสิ่งที่ปับเบอร์แปดควบคุมมากเลยนะคือควบคุมตัวเองด้วยนะควบคุมตัวเองมากๆว่าฉันต้องเนี่ยวิธีที่เขามองคือฉันต้องแข็งแกร่งฉันห้ามอ่อนแอ ฉันห้ามบอกบางควบคุมจนไม่รู้ตัวอควบคุมมาแต่เด็กนะคะจนตอนโตไม่รู้แล้วว่านี่คือการควบคุมจนกลายเป็นว่าเฮ้ยจากการควบคุมตัวเองมันเลยไปควบคุมคนอื่นด้วยโดยเราไม่รู้ตัวนะคะอันนั้นก็คือจุดใส่ใจของของเบอร์แปดเนาะโหคอมเมนต์เยอะแยะเลยมาอ่านกันบ้างขอวิธีรับมือลูกดวงเบอร์แปดหน่อยค่ะคือโดนวีนบ่อยมากแต่ก็ไม่ทั้งหมดค่ะเบอร์แปดขอเข้าใจจริงจริง มันไม่มีจุดตายตัวนะคะมันอยู่ที่คนเนาะม,มันเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่คนเราแต่ละคนก็นิสัยแตกต่างกันไปอเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะแจกยันให้สําหรับเวลาเจอคนที่เหมือนว่าโดนเราลนลุกลานมากๆเนาะยันก็คือ เราปล่อยให้เขาเป็นเขาแล้วเราอย่าพยายามอย่าไปอินกับเขาเยอะเพราะมันจะรู้สึกเยอะแล้วเราเจ็บไงแล้วเราจะไม่เป็นตัวเองเราจะโอ้ยแล้วยิ่งเบอร์เก้าเนาะมันโดนเยอะแน่นอนสสะเทือนมากๆเนาะเราต้องมีภูมิคุ้มกันให้เราเองในระดับหนึ่งเลยเนาะถูกต้องค่ะมันก็เป็นท็อกซิกอย่างหนึ่งทางสังคมเนาะเราบางทีเราก็เออมันมันเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถไป ลองรับอะไรบางอย่างของใครบางคนได้ด้วยหรือบางทีแปดทำอย่างนี้มาเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าวิธีการพูดของเขาอ่ะมันไม่ดีหรอมันรุนแรงหรอเพราะปกติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะในเวที่เขาพูดเพื่ออะไรบางอย่างในชีวิตเขามันเป็นการดําเนินชีวิตของเขามาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตูนนะคะแชร์นะคะต้องยอมรับว่าลูกเป็นแปดเราแหละเชิญป้าและแท็กเพื่อนนะคะมาเลี้ยงดูกินทีเลยไปถึง หลังหัวบีบไข่ให้มันบี้วิคามือสุดแรงใจแรงสุดใจโอ้เหมือนเนี่ยมันมากเล่นเบอรลแปดมันมากเขาชอบด้วยนะเขาชอบเล่นแบบนี้นะเออ่นได้ขยับได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบคือหลานห้าเดือนอยู่ดีซิดอาบอ่ะคือกงเขาเดินไม่ได้เขายังเขายังนั่งไม่ได้เลยอ่ะเด็กห้าเดือนนะคะแต่เขาพยายามจะขึ้นมาพยายามมากวิธีลุกนะก็คือ ลากขึ้นมาตามเวดเด็กขลุกอย่าเงี้ยไม่ใช่นึกมาแล้วลุกฟุ๊กการที่แบบทันทีเี้ยแล้วก็แบบจับเขายืนเองขาขาแข่งแล้วอะไรเงี้ยคืออยากจะยืนแล้วอะไรเงี้ยฉันอยากจะยืนแล้ว I can't wait to walk ออย่างงั้นมามีของมันนะคะตูนเจอของมันแล้วนะต้องถ้ามีพี่เลี้ยงก็ต้องแบบว่า สงสารหลังเขาหน่อยนะคะหลังกับแขนพลังเยอะพลังเยอะใช่ก็มีหลานนะะมีหลานที่คาดว่าจะเป็นเบอร์แปดเหมือนกันเนาะโอ้ยหลานชอบเล่นกับวงอิงมากรู้ทําไมเหมือนกันเนาะเออแล้วเราก็เล่นกับเขานะก็สนุกดีแล้วเขาก็เหมือนแบบมันเป็นช่วงที่ปีใหม่ร้องเพลงกันเฮฮาปาร์ตี้โอ้โหนี่มาเลยลาคาญไม่อยากฟังเดินมาปิดสวิต์ปั้งดูอันนี้กับผมกี่ขวบกี่ขวบน่าตอนนั้นน่าจะประมาณแบบ เพิ่งจะเออปสองปสองปสามนี้เองเหมือนแบบมาทํากิจกรรมนี้กับเขาสิ่เลิกร้องเพลงเถอะเว้ตอนนี้ควบคุมทุกคนในบ้านโอเคค่ะเดอะบอสเบบีอ่า นคงสบายใจแล้วทุกคนแท็กกันเองนะยิ่งฟังยิ่งอยากรู้สัตว์นี้มากขึ้นครับฝักเนื้อฝักตัวด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเดี๋เจอกันอาทิตย์นี้นะคะวิกนี้เรามีคอร์สนะคะนพัส Station ขั้นต้นนั่นแหละนะคะก็เข้าแล้วเข้าอีกได้เนาะมันเป็นการเหมือนมาอาจจะยาวนานหน่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่าที่ได้ที่ได้เข้ามาแน่นอนนะทุกๆคน นอนหลับฝันดีแน่ใช่คือมันดีมันจะดีต่อใจมากๆเนาะนะคะออนไลน์นะคะออนไลน์เออนะคะแม่เป็นเบอร์แปค่ะตอนเด็กๆจนถึงตอนนี้แม่บอกว่ารู้สึกพลังเยอะเหมือนตัวจะแตกพอมาเจอโนพัลลักเข้าใจเลยค่ะเนอะแล้วก็ให้ให้เขาได้เป็นเขาให้เขาได้ปล่อยพลังในเวของเขาเนาะแล้วเราก็การสนองพลังของลักแปดง่ายๆค่ะก็แค่ฟังเขาแค่นั้นเองหรือว่าให้เขาได้ทำกิจกรรม อะไรก็ได้เขาอยากทำที่เขาชอบที่สามารถปลดปล่อยทม่เมจนเนียลของเขาไม่ใช่เขาอยากจะไปแบบไปฟาดปาดไข่เอา เอาก้อนหินไปปาค่อันนี้ก็อย่างที่เราบอกกฎเกณฑ์ของการเล่นของเด็กเนาะว่าหนึ่งคืออย่าทําร้ายตัวเองสองอย่าทําร้ายคนอื่นและสามอย่าทำร้ายเข้าของเนี่ยแหละเราขอตั้งกฎกติกานี้ไว้นะคะอยู่ร่วมกันโดยมีบางอย่างเนาะที่สามารถทุกคนทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันได้รู้จักกันให้เกียรติพ่อแม่เนาะพ่อแม่ก็ให้เกียรติลูกด้วยนะคะพ่อแม่ก็จะไม่ทำร้ายเข้าของลูกเหมือนกันไม่ปาของของลูกเหมือนกันแล้วไม่ใส่อารมณ์ใส่ลูกด้วยนะคะลูกก็จะไม่ทานะคะเขาจะไม่เรียนแบบพฤติกรรมนั มาเนอะนะคะอ่ะต่อค่ะแล้วเวลาให้คําแนะนาลูกดวงเบอร์แปดคือเขาก็จะพยายามที่จะไม่รับเออก็อาจจะเป็นกลไกคอลบางทีมันอาจจะเครียดนะคะคอสเตมยังคะยังค่ะติดต่อคุณบีได้นะคุณบีได้นะคะก็แม็กซ์สุดอ่ะก็คือคงจะไม่เกินสิบห้าก็เหลืออีกประมาณสามที่อ่านะคะประมาณนี้คนน้อยค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหากระเลเยอะเพราะว่ามีพอเราเอาไ่อยู่บางทีคนเยอะเกินไปนะก็ น้อยๆกรุ๊ปเล็กๆนะคะแบบว่ามีความสุขอบอุ่นค่ะอบอุ่นเออแล้วก็จะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนใน3วันนี้ค่ะอ่าแล้วก็อย่าลืมเนาะเราประชาสัมพันธ์นิดนึงเรื่องเหรียญเอเนกรรฮิปสเตอร์นะคะเป็นจี้เนาะวันนี้ค่ะเรา มาร่วมเป็นสะพานบุญนะคะเราได้ทำจี้เอเนกรัมฮิสเตอร์มาให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าเข้าวเจ้าของกันนะคะขออนุญาตหารูปแป๊บเด็ดนะคะหารูปไม่เจอเราจะบริจาคทั้งหมด10อันนี้นะคะเงินทั้งหมดที่ขายได้10อันนี้นะคะก็จะเป็นยอด5 5 5พัห้ารเราจะเราจะบวกเป็น5เป็น5้าร้อยห้าันห้ารอยหสิบห้าไปเลยนะคะให้กับมูลลนิธิขออนญานะคะเพราะว่าจำไม่ได้แต่ว่าเซฟไว้แล้วเอ่อ ให้กับมูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป <Yes. S 1> ่วยวิกฤตโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลชนบทที่ขาดแคลนนะคะสิบโรงพยาบาลก็อ่านชื่อไปแล้วเนาะในในขั้นต้นนะคะจะไปย้อนดูเออางตอนแรกเนาะสิบโรงพยาบาลน,นะคะก็มีตั้งตั้งแต่เหนือกลางอีสาในใต้นะคะ,คะก ช่วยเหลือกันไปเนาะตามกําลังที่เราพอจะทําได้ในช่วงนี้นะคะเราก็ไม่มีอะไรให้นอกจากจี้นี่แหละค่ะนี่สั่งทําพิเศษเลยขึ้นตัวเรือนมานะคะไม่แพ้แน่นอนนะคะก็สามารถเอาไปเป็นพวงกุญแจอืเอาไปเป็นอิสระได้เลยอะไรก็ได้นะคะแต่ตามสไตล์นะคะก็สามารถติดต่อคุณบีแอดมินของเรานะได้ที่ไลน์แอดเอนกิมฮิปสเตอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์เราก็อาจจะมีเรื่อยๆเนาะไปอยู่เป็นเพื่อนกันในระหว่างช่วงโควิดนะคะจะได้ จะได้ปลดปล่อยพลังปลอบปะโลมซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็ให้ได้เท่านี้จริงๆนะคะเรามีอะไรจะพูดอีกไหมอ๋อเราต้องแจกของสิอ่ะมีของสองสองสอชิ้นเป็นเอลซ่านะคะวันนี้เราพูดเรื่องเด็กๆกันเนาะเราก็จะมีของอันนี้ของแท้จากดิสนีย์แลนด์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ันี้นะหมายถึงถุงนี้นะแต่อันนี้ซื้อจากเซเว่นแต่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วเพราะมันออกมาตอนลิมิเต็ด ตอนที่โฟเส้มานทมานะคะเอออันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดมือไว้ในเช็ดในห้องน้ํานะคะอาจจะดูเก่าๆหน่อยเพราะว่าเราเก็บไว้นานมากจริงๆเราจะแจกนานแล้วแต่ว่าลืมลืมแล้วก็เก็บอยู่ในกลุกลุแล้วก็เพิ่งเอ้ยคิดว่าวันนี้ลืมอ่ะวันนี้ลืมสั่งหนังสือขออภัยาแจกก็เลยอ่าโอเคเป็นอันนี้เลยนะคะอืมเดี๋ยวเราจะแจกแล้วนะ เบอร์เจ็ดอยากได้อยากเข้านะคะยังไม่เคยเข้าข้างต้นแต่กลัวน้องๆเบื่อออกไม่เบื่อค่ะไม่เป็นไรยินดีต้อนรับเสมอนะคะคิดถึงเสมอเลยนะ่ะอยากได้อยากได้พิมพ์มาว่าพิมพ์อะไรอะแจกอะไรก่อนถุงไหมพอทุกพอทั้งสองอันเป็นเอลซ่าเราได้พิมพ์เอลซ่าไม่ได้ ถุงอ่าถุง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 พิมถุงมาค่ะอยากได้พิมพ์ถุงนะคะเดี๋ยวจะให้คุณบีเขาจิ้มนะคะพิมมาสักพักก่อนแล้วบีค่อยจิ้มนะอ่าเออถุงถุงถุงนี้นะคะเป็นถุงกระสอบที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะสามารถเออเหมาะกับไลฟ์สไตล์ช่วงนี้นะคะเป็นชีวิตถุงพาเนาะเพราะว่าไปห้างเขาไม่แจกถุงพลาสติกแล้วนะคะเขาให้เตรียมถุงไปเองเราก็เตรียมถุงนี้นะคะแข็งแรงมากมันคือ มันลุกไล้ถุงกระสอบสามสีเลยนะคะไม่มีซิปค่ะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะคะราคาแพงแต่ใช้งานไม่ค่อยได้นะคะแต่มันสวยอย่างเดียวทุกคนพิมพ์ถุงนะคะถุงมาพิมพ์มากี่ถุงก็ได้นะคะถุงทุ่งทุงทุงทุงนะคะเอาคุณบีจัดการเลยแล้วก็ปักหมดให้นะคะเดี๋ยวให้พิมพ์ัาสักพักแล้วกันค่ะคนยังพิมพ์น้อยอ่ะทุง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 นะคะทุกท่านก็พิมพ์มานะคะถุงใบนี้ก็จะเป็นของคุณนะคะเราจะส่งวันศุกร์เนาะนะคะ สุกนี้นะคะอเปลอดภัยไลโควิดนะคะเออนะคะเราจะฉีดแอลกอฮอล์แะแพ็คไปอย่างดีเราจะเช็ดแอลกอฮอล์ให้คุณด้วยก่อนที่จะแพ็คลงไปนะคะรับรองว่าเปิดออกมาไม่มีแต่ว่ารอบกล่องก็คือฉีดฉีดฉีดฉีซะหน่อยก็ไปจัดการเองนะคะรอบกล่องนะคะไม่เกี่ยวกับดิฉันแล้วนะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลก็คือน่าจะ หถึง2วันถึงอ่าแตงสวัดก็อาจจะ3มถึงห้าอ่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็แล้วแต่ไปสนอถึงแน่นอนถุง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 มาถุงฟรีด้วยนะคะนี่นะคะเชิญนะคะแล้วก็ถุง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 อ่ะคุณบีปักได้เลยค่ะถุงนะคะ่ะโอเคคุณดิมคุณบีปักถุงเลยค่ะอ่าต่อมานะคะเป็นผ้าผ้าผ้ามาเลยมาลัวๆค่ะอ่าตอนนี้ก็ เริ่มพลังงานหมดแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ถุงได้แล้วเนาะผู้โชคดีนะคะถุงได้ผู้โชคดีแล้วนะะยินดีด้วยนะคะคุณกิฟตได้ถุงคุณกิฟตได้ถุงนะคะคุณกิฟตมาลงขั้นกลางเอ้ขั้นต้นได้กันไหมคุณกิฟต์ค่ะดีใจด้วยเดี๋ยวส่งให้นะคะค่ะเดี๋ยวติดต่อแอดมินดีอันนี้อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะแค่มันมัน เราเราไปดิสนีย์แลนด์ตอนล่าสุดเมื่อไหร่วะช่างมันเถอว่ะตอนแต่ว่าคือจะบอกว่ามันนานแล้วอ่ะแต่ว่าเรายังไม่เคยใช้แต่แค่มันนานแล้วเฉยๆค่ะแต่มันยังสีสดอยู่นะของแท้ลิขสิทธิ์นะคะนี้โตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะโอเคส่วนนี้จากเซเว่นแถวบ้านนะคะแต่ว่าซื้อตอนที่ฟรเซนอ่ะมันมาอันนี้ก็ลิขสิทธิ์เหมือนกันแหละลิขสิทธิ์แท้ดิสนีย์นะคะแจกเพราะว่าเรามีหลายอันคือมีเยอะนะคะก็เลยอ่ะแจกดีกว่าผ้ามานะคะจริงจริงเราซื้อไว้เพื่อจะแจกนี่แหละใช่ใช่ เอจะพูไรต้องการอะไรลืมอ่ะผ้ามาค่ะผ้าผ้ามาสักพักนะคะผ้ามาสักพักแล้วค่อยจิ้มเนาะอืมแล้วก็ได้ของแล้วก็ส่งที่อยู่มาทางไลน์อินบ็ได้เลยหรือว่าหรือว่าไ i n e แอก็ได้แต่ติดต่อมาแล้วเดี๋ยวคุณบีเขาจะเข้าไปตอบนะะพร้อมส่งที่อยู่อืม บอร์โทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนขออภัยที่วันนี้ไม่มีหนังสือแจกเนาะะเออลืมสั่งค่ะแต่ว่ามีหนังสือเด็ดๆแล้วหนังสือเด็ดเล่มหนึงสั่งอะไรนะกำลังอ่านอยู่ประมาณข้อเรื่องแล้วเดี๋ยวจะสั่งมาแจกให้ทุกท่านนะน่าจะมีประโยชน์มากๆหลายๆคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกช่วงอายุด้วยนะคะใช่สปอยชื่อได้ปะได้สิอ่ะชื่อว่า เล่นเดียวกันใช่ไหมสบายดีอินโทรเวิร์ตนะคะเออแต่มันไม่ได้มีเรื่องแค่อินโทรเวิร์ตเท่านั้นนะมันไม่ใช่เรื่องของอินโทรเวิร์ตอ่ะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของทุกคนเลยนะมันเป็นเรื่องของทุกคนคือตอนแรกอ่ะเราเห็นอาจารย์จริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จริงเนาะพี่จริงส่งมาให้พร้อมอการ์ใช่พร้อมออสการ์นะคะซึ่งเราอ่ะโดนปล่อยตะขาบแล้วว่าดีมากเรารู้สึกว่าเราไม่อยากอ่านเพราะเราสึกว่า เฮ้ยมันไม่แต่อินเทอร์เวิร์ดแล้วทำไมต้องไม่สบายดีเอ็กซ์เทอร์เวิร์ดเรามีอคติกับชื่อของมันน้าวคนนี้คนนี้มีเราก็เลยไม่อ่านมันแต่พอเออได้อ่านแล้วมันมันไม่ใช่อินเทอร์เวิร์ดแล้วมันไม่ใช่อ็กซ์เทอร์เวิร์ดมันคือการทุกๆคนเออมันคือทุกคนเลยอะค่ะมันคือมันโอเคมากนะคะที่จะมีมันไว้และที่จะอ่านมันแล้วมันก็เล่มบางด้วยแล้วมันก็อ่านง่ายมากเลยมี หนังสือมีตัวมีรูปประกอบมีรูปประกอบนะคะใครว่านะคุณเขาชื่ออะไรนะอลิาเบธวิกลี่ใช่ไหมอลิาเบธวิกลี่ที่คนที่วิกลี่วิกลี่คนที่เขียนเรื่องต่างเธอต่างอรูปรูปอยู่ในหนังสือด้วยแล้วก็เป็นคนที่วาดรูปการ์ตูนที่คุณเห็นบ่อยๆในหนังสือนน้ตพลร์กอ่ะที่มือเธอเลยนะคะใช่ก็มาอยู่ในเล่มนี้นะคะ the happy introvert extrovert ก็อ่านได้เพราะมันก็เกี่ยวกับเอ็กซ์เวเหมือนกันนะคะอ่ะมาค่ะคุณบีจิ้มผ้าไปแล้วใครเอ่ยผ้าคุณปุญญาดาดีใจด้วยค่ะใครไม่ได้ของวันนี้ก็รอหลุ้นไลฟ์รอบหน้าเนาะเดี๋ยวคิดหัวข้อได้แล้วเดี๋ยวจะมาเจอกันบอกเล่า90้าสิบกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาถึงตอนนี้นะคะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ มันก็ทั้งทางใจเนาะแล้วก็ทั้งทางกายนะคะทุกคนก็อาจจะมีผลกระทบทางด้านโซเชียลบ้างเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายนะคะรวมถึงคุณหมอคุณพยาบาลด้วยเนาะก็ทำงานกันอย่างเต็มที่มากๆนะคะก็ขอส่งแรงใจให้ทุกท่านนะก็เป็นสะพานบุญเป็นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเนาะที่เรามาอุดหนุนกันเนาะอยากจะมอบให้นะคะนะคะสุดท้ายก็ ลาไปก่อนค่ะฝันดีลาตีสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะอัะปบมือลาสวัสดีนะคะ